ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการถามอะไรก็ได้กับบิทาซ่านะคะก็หลังจากที่ไม่ได้เจอดีดีมาหลายๆสัปดาห์นะคะมีการแตะมือให้คุณอาร์ตเป็นมอดเนอเรเตอร์บ้างนะคะก็คิดถึงทุกคนมากค่ะดีดีวิมลพันธ์วิบูลมานะคะ Chief Communications Officer ของบิทาซ่านะคะแล้วก็คุณอาร์ตกวินพงษ์พันธ์เดชานะคะ CEO แล้วก็ Co-founder ของบิทาซ่าวันนี้กลับมาจัดรายการร่วมกันอีกแล้วแล้วก็แน่นอนมีแขกรับเชิญคนพิเศษที่ถือว่าพิเศษมากๆนะคะก็วันนี้ดีดีก็มีการแบบว่าเรียกคัพไนซ์กันนิดนึงครั้งสุดท้ายที่เจอกับคุณคิมตัวเป็นๆเนาะก็คือที่งานThailand Blockchain Genesis ปี2020เมื่อธันวาที่ผ่านมาซึ่งมันจบประจบเหมากันมากเพราะว่าคุณอาร์ตได้พูดเรื่อง DeFi ไปเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพูดได้เลยว่าบิทาซ่าก็ตั้งแต่คุณอาร์ตพูดเนี่ยต้นปีจริงๆปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้เนี่ยบิทาซ่าก็ตะลุยลิสต์เหรียญที่เรียกว่าเป็นเหรียญ DeFi เต็มไปหมดเลยแล้วก็ส่วนฝั่งคุณคิมนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำอย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะคะคุณคิมการนิกที่ทองธนากุลนะคะคุณคิมเป็นผู้บริหารแล้วก็โคฟาวเดอร์ของ Merkle Capital นะคะแล้วก็เป็นโคฟาวเดอร์ของ Bitcoin Addictสื่อสายคริปโตเบอร์หนึ่งของประเทศต้องพูดอย่างนี้แล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิตอลไทยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณคิมเคยได้ทำรายการDeFi What the Finance แล้วก็ตอนนี้มาเป็นนี่นี่แล้วโปรไฟแนนซ์ตอนนี้ก็มาเป็นคิม DeFi Daddy นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคนที่มีส่วนร่วมได้เข้าไปเป็นท็อปยูเซอร์ของ DeFi ต่างๆทั่วโลกนะคะก็วันนี้เป็นเกียรติมากเลยที่คิมแวะมาคุยกับเราเนื่องจากคุณอาร์ตเองก็มีแพชชั่นด้าน DeFi หรือการเงินกระจายศูนย์แล้วก็คุณคิมเองก็เป็นผู้นำความคิดในทางนี้วันนี้ที่ตื่นเต้นมากก็ก่อนที่จะไปต่อนะขออนุญาตเพื่อนๆที่สนใจส่งคำถามมาเพราะวันนี้เราจะให้ถามคำถามอะไรก็ได้จริงๆเดี๋ยวดิฉันจะให้คุณอาร์ตกับคุณคิมคุยกันแน่นอนมีเรื่องคุยเยอะแยะนะคะแต่ว่าจะเปิดฟลอให้คนถามคำถามเป็น4ตอนแล้วก็ใครที่ตอบคำถามได้ถูกใจก็จะได้ของที่ระลึกจากบิทาซ่าเยอะแยะนอกจากเสื้อยืดฮูดดี้ที่ทุกคนเห็นจนเบื่อแล้วเนี่ยวันนี้มีทีเซอร์อะไรหลายอย่างเช่นแก้วกาแฟอันใหม่ที่เพิ่งสั่งทำให้ดูก่อนแล้วเป็นทีเซอร์ก่อนยังช้าไม่ยังผลิตไม่เสร็จมีพวงกุญแจด้วยมีกระเป๋า grocery อะไรต่างๆนะคะก็ยังไงติดตามกันที่นี่เพราะว่าบิทาซ่าชอบแจกของอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นเสื้อยืดฮูดดี้แล้วก็กระบอกน้ำรวมถึง BTZ นะคะสำหรับคำถามที่เราชอบโอเคก็แนะนำตัวเรียบร้อยแล้วขอส่งต่อไปที่คุณอาร์ตเลยละกันค่ะสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็ดีใจมากนะครับที่จะได้คุยกับคุณคิมเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้คุยกับคุณคิมในการออกรายการนะครับแล้วก็เป็นแฟนคลับคุณคิมมาตั้งนานแล้วนะครับติดตามในเพจ Facebook แล้วก็ได้เห็นคุณคิมได้ทำอะไรในวงการคริปโตมานานแล้วก็คุยกับทีมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะเชิญเข้ามาที่ AMA ของบิทาซ่านะครับเพราะว่าเรามีเรื่องให้คุยกันค่อนข้างเยอะส่วนตัวแล้ว DeFi เป็นสิ่งที่ทำให้ผมชอบในคริปโตเคอเรนซีนะครับตั้งแต่ตอนที่เริ่มเกิดยีลด์ฟาร์มมิ่งใหม่ๆผมก็เริ่มศึกษาเพราะในประเทศไทยก็จะมีคนที่มาสอนไม่ค่อยเยอะนะครับในตอนนั้นคุณคิมก็จะเป็นคนแรกๆที่เข้ามาสอนแล้วก็ทำให้คริปโตเคอเรนซีที่ทำให้ DeFi เนี่ยเป็นที่รู้จักกันในประเทศไทยนะครับจริงๆผมแอบเห็นตัวเลขว่าตัวเลขของการใช้ทำฟาร์มนะครับของพวกแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยแล้วเนี่ยปิดท็อปกับเขาด้วยนะครับอย่างถ้าไปดูตัวเลขคนใช้ MetaMask คนไทยก็ติดท็อป5กับเขาหรือว่าถ้าเป็นตัวเลขของStablecoin Farming ที่ Terra นะครับคนไทยก็เป็นอันดับ1นะครับแซงคนเกาหลีเลยซ้ำถึงแม้ว่าโปรเจกต์จะมาจากประเทศเกาหลีเพราะว่ามีคนไทยมาสอนกันให้เข้าถึงได้ผมเลยคิดว่า
ทุกอย่างที่คุณคิมได้ทำมาเนี่ยโซฟานะครับในอุตสาหกรรมนี้ก็ถือว่าทำให้อุตสาหกรรมนี้มันโตขึ้นแล้วทำให้คนเนี่ยเข้าถึงดีไฟมากขึ้นก็วันนี้ตื่นเต้นมากครับครับมีเสียงน้องหมาด้วยนะ อาจจะดังนิดนึงครับนักการเป็นกิมมิกเนี่ยครับก็คืออาจจะดังนิดนึงเดี๋ยวไม่ขอโทษด้วยครับเชิญได้เลยครับพอดีผมคิดว่าคงไม่ต้องแนะนำมากทุกคนรู้จักคุณคิมอยู่แล้วแต่ว่าก็อยากจริงๆอยากให้แนะนำตัวอีกรอบนึงครับว่านอกจากคิม DeFi Daddy ที่ทำเพจ Facebook แล้วยังทำอะไรบ้างเห็นมีทำโปรเจกต์ที่ชื่อว่าMercle Capital ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้เราฟังนิดนึงว่าแบ็คกราวด์เป็นยังไงครับครับก็โอเคสวัสดีอีกครั้งนึงนะฮะก็ขอบคุณคุณอาแล้วก็ดีดีมากๆนะครับที่เชิญมาร่วมออกรายการใน Vitasa นะครับครั้งนี้นะครับก็ผมคิมนะครับการนิธิทองธนากุลนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเพจ Bitcoin Addict Thailand นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเพจคิม DeFi Daddy นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นco-founder ผู้บริหารนะครับของบริษัท Mercle Capital นะครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องบริหารจัดการเงินทุนด้านสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับที่ตอนนี้อยู่ในระหว่าง apply license กับก.ล.ต.อยู่นะครับก็ทำเกี่ยวกับก็ตรงตัวนะฮะคือทำเกี่ยวกับเรื่องดูแลนะครับสินทรัพย์ดิจิตอลให้กับลูกค้านะครับประมาณนี้นะครับปัจจุบันก็มี AUM ของบริษัทเนี่ยนะครับรวมอยู่ที่ประมาณ700ล้านบาทนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเป็นเกียรติมากครับที่ได้ขอบตัวจังเลยอ่ะแหมเวลาให้แนะนำตัวเองก็บอกว่าพูดน้อยๆเพราะว่าจริงๆดีดี้ cover ไปค่อนข้างเยอะต้องพูดว่าน่าสนใจมากที่คุณคิมเปิดเพจDeFi Daddy เมื่อภายในนี้ปีนี้เองป่ะคะคุณคิมใช่ครับก็เปิดรู้สึกน่าจะประมาณช่วงต้นปีนะครับซึ่งตอนนี้มันใช่ก็คือตอนนี้มาถึง Q3 เนี่ยคนตามก็ครึ่งเกือบครึ่งแสนแล้วแบบว่าสุดยอดมากแล้วก็ที่สำคัญดีดีเห็นนอกจากคุณคิมจะทำ channel ของตัวเองคุณคิมก็มีได้ไปคุยกับสื่อแล้วก็เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ผู้ที่มีชื่อเสียงพาอุตสาหกรรมเล็กๆนิชๆของเราไปเจอคนหมู่มากไปเจอคนทั่วไปเราก็เห็นมีไปคุยกับพี่พอพัทรพลมาด้วยแล้วก็ทราบว่าคุณคิมได้คอนทริบิวต์ให้กับสื่อคุณภาพอย่างเดอะสแตนดาร์ดซึ่งดีดี้จากที่พวกเราอยู่ตรงนี้กันมาหลายปีแล้วเนี่ยจริงๆดีใจนะที่เห็นเนื้อหาแล้วก็ข่าวสารของอุตสาหกรรมเราไปถึงเรียกว่าคนกระแสหลักได้ดีดี้วันก่อนก็คุยกับคุณคิมต้องพูดอีกทีนึงว่าถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาเก่งในเรื่องเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีการลงทุนแล้วมีพรสวรรค์ที่จะสื่อสารต่อแล้วก็อธิบายคำยากๆหรือการทำกิจกรรมอะไรที่มันโอ้โหทางเทคนิคสุดๆแล้วก็พาคนไทยไปเข้าถึงความรู้โดยการถ่ายทอดแล้วก็สอนเขาแล้วก็มีแบบไม่กักเลยอ่ะเวลาที่ดีดี้ไปเจอคุณคิมพูดงานไหนไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนเจเนซิสหรือออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเรารู้สึกได้ว่าอันเนี้ยมันคือความรักแล้วก็ดีดี้ก็รู้สึกว่าประเทศไทยเราหนึ่งเราโชคดีที่มีการกำกับดูแลต่างๆนานานะคะได้แบบว่ามีการกรองคัดกรองอะไรออกไปที่มันผิดกฎหมายหรือว่าอันตรายต่างๆนอกจากนี้เรายังมีสื่อเรายังมีผู้นำความคิดที่หัวก้าวหน้านะคะแล้วก็เป็นตัวผลักดันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้มันโตจากสมัยก่อนตอนที่มันเรียกว่ามัน Wild West เนาะตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่ามันมีอะไรเข้ารูปเข้ารอยมีระเบียบมากขึ้นก็ต้องขอบคุณคุณคิมมากเลยที่พาทางอุตสาหกรรมแล้วก็ช่วยเหลือบิทาซ่ามาตลอดตั้งแต่แรกเลยนะคะก็โอเคครับยินดีครับค่ะอันนี้มาจากใจเพราะว่าดีดี้ก็รู้จักคุณคิมมาสักพักหนึ่งแล้วเราก็เห็นการเจริญเติบโตของทั้งทาง Cryptomine Group ของทาง Merkle ของทาง Bitcoin Addict อะไรต่างๆนานาแล้วก็มีการสปินออฟมาทำอีกเพจDeFi Daddy เพราะว่าอันนี้ขออธิบายบางท่านอาจจะไม่ทราบคุณคิมเป็นคุณพ่อจริงๆคือไม่ได้แค่เป็นแบบอู้ Daddy อย่างนี้นะเป็น
นึกออกไหมเป็นแดดดี้จริงๆแล้วก็เคยฟังที่คุณคิมให้สัมภาษณ์หลายๆที่ว่าเออเนี่ยถามว่าการไปทำฟาร์มหรือว่าการทำกิจกรรมทางการเงินดีฟายต่างๆก็มีส่วนช่วยเหลือเลี้ยงลูกในจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ดีดี้คิดว่าเราจะมาคุยท็อปิกที่ทั่วไปเรื่องกระแสแล้วก็มีหลายๆคนถามว่าอุ๊ยมันยังอยู่อีกเหรอเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีการแบบว่าตุ้มตามแล้วก็ตอนนี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างนะคะก็เดี๋ยวยังไงเพื่อนๆที่มีคำถามนะคะวันนี้เราให้ถามอะไรก็ได้กับทางคุณคิมและคุณอาร์ตนะคะเดี๋ยวดีดี้จะเปิดฟลอร์เป็น4รอบแต่ว่าก่อนที่จะไปตรงนั้นเดี๋ยวคุณอาร์ตกับคุณคิมอยากจะอัปเดตอะไรกันบ้างไหมเรื่องพื้นที่การเงินกระจายศูนย์ของเราภาพรวมตอนนี้อาจจะทั่วโลกหรือว่าในสเปซคริปโตของเราครับก็จริงๆผมเริ่มก่อนก็ได้เพราะว่าแล้วผมอยากจะพาท่านผู้ฟังนะครับไปกลับไปจนถึงตอนที่ DeFi เพิ่งเกิดเป็นครั้งแรกไอ้จุดที่มันเกิดเป็นครั้งแรกจริงๆมันเกิดมาตั้งแต่ปี2017แล้วแหละแต่ว่าการที่อยู่ดีๆมันเริ่มมามีคนใช้งานเยอะขึ้นเนี่ยมันเริ่มจากการที่มีโปรเจกต์นึงที่ชื่อว่า Compound เขาเริ่มทำliquidity mining เป็นครั้งแรกนะครับก็คือการพิมพ์โทเค็นไอ้ตัวคอมออกมาแจกจ่ายให้กับคนทีนี้พอเวลามันมีการพิมพ์แจกจ่ายให้กับคนเนี่ยมันก็เลยทำให้คนแห่กันเอาเงินมาฝากในโปรเจกต์นะครับมันก็เลยเป็นจุดที่คนเริ่มรู้ว่าอ๋อถ้าการที่เราสร้างโทเค็นเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้นะครับสร้างแรงเขาเรียกว่าแรงจูงใจให้คนเอาเงินมาฝากเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายอะไรบางอย่างทีนี้คอมพาวตัวแรกเนี่ยเขาต้องการให้คนเอาเงินมาฝากเพราะว่าพอเวลามันมีแหล่งสภาพคล่องกระจุกตัวอยู่ที่เดียวกันเนี่ยการปล่อยกู้มันก็จะทำได้ถูกลงนะครับดอกเบี้ยจะถูกลงมันก็เริ่มเกิดโปรเจกต์ที่ใช้แนวคิดเนี้ยไปทำโทเค็นของตัวเองทำ governance token ก็เลยเกิดปรากฏการณ์ yield farming ขึ้นก็คือเอาเงินไปฝากได้โทเค็นเอาโทเค็นไปเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันทำได้ดีมากๆในช่วงที่ผ่านมาทีนี้ผมเลยอยากจะมาชวนคิดต่อไปว่าวันเนี้ยหลังจากที่เกิดการปรับตัวราคานะครับตอนมันร่วงมาครั้งใหญ่เนี่ยตอนประมาณเดือน5นะครับหลังจากนั้น yield มันก็มีผลกระทบค่อนข้างมากก็เลยอยากจะลองถามคุณคิมว่าปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มของ DeFi หลังจากที่อีเธเรียมแพงแล้วไปโผล่ที่ Binance Smart Chain แล้วจากที่ตลาดลงมาระดับหนึ่งตอนนี้แนวโน้มของ DeFi เป็นยังไงล่ะครับครับจริงๆแนวโน้มตอนนี้นะผมกลับมองว่าตลาด DeFi ช่วงนี้ถือว่ามาช่วยยังช่วยพยุงให้ตลาดคริปโตเนี่ยมันไม่เจอวิกฤตมากเท่าที่ควรนะครับคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกเนี่ยนะครับมันพากันร่วงแบบเรียกว่าประมาณเซลเลย 50% นะครับลดกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยนะครับก็เป็นการร่วงครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับในรอบ3ปีแล้วกันนะครับซึ่งการร่วงครั้งนี้ถ้าเป็นครั้งก่อนๆเนี่ยนะสังเกตว่าในการร่วงของคริปโตครั้งก่อนนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของICO ต่างๆที่มันแบบมีฟองสบู่บับเบิ้ลแล้วมันก็แตกใช่ไหมฮะคือโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์มันไม่มีพื้นฐานอะไรเลยนะคนทำเหรียญกันออกมาแบบเรียกได้ว่าแบบใครๆก็เสกออกมาได้นะครับแล้วก็ขายฝันกันอย่างเดียวนะฮะไม่มีโปรดักต์พื้นฐานอะไรรองรับสุดท้ายเนี่ยพอมันบับเบิ้ลแตกปุ๊บเนี่ยนะฮะตลาดมันก็เลยไม่มีพื้นฐานตรงนี้มารองรับทำให้มันร่วงกันแบบเรียกได้ว่าระเนระนาดแล้วก็สุดท้ายก็จำได้ว่าช่วงปี2017เนี่ยล่วงไปประมาณสัก 80-90% ได้นะฮะจากช่วง all time high นะครับแต่ในปีนี้มันแตกต่างกันนะครับเราจะเห็นว่าการร่วงของBitcoin หรือ cryptocurrency เนี่ยมันอยู่ในระดับประมาณสัก 50% นะครับคือมันเหมือนกับมันยังมีฐานของแพลตฟอร์มหรือว่า product อะไรบางอย่างนะครับที่รองรับอยู่ซึ่งสิ่งที่มันมารองรับตรงนี้เนี่ยผมให้น้ำหนักไปที่เรื่องของ decentralized finance หรือ DeFi นะครับเป็นส่วนใหญ่เลยอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะเพราะผมรู้สึกว่ามันแตกต่างจากตอนนั้นละคือตอนนั้นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนาะคือมันพอมันแตกปุ๊บมันไม่มีพื้นฐานโปรดักต์อะไรแต่ตอนเนี้ยเราเห็นว่ามันมีแพลตฟอร์มทางการเงินแล้วกันที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็น Uniswap นะครับ Pancake Swap Compound หรือว่า Mirror ของ Terra อะไรก็แล้วแต่คือมีออกมาหลายร้อยแพลตฟอร์มเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันได้เกิดแหล่งของการหมุนเวียนกระแสเงินสดทางด้านคริปโตเคอเรนซีแล้วกันนะครับทำให้เงินเนี่ยมันยังเหมือนกับยังมีที่ที่มันสามารถพักตัวได้
ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วที่พอตลาดมันแคสมาแรงปุ๊บมันไม่มีปัจจัยพื้นฐานตรงเนี้ยนะครับให้คนได้พักเงินใช่มั้ยคนก็ cash out ออกเป็นเงินบาทหรือเป็นเฟียทเป็นเงินสดต่างๆไปนะครับแต่พอตอนนี้เนี่ยเรามีทางเลือกในเรื่องของการลงทุนมากมายโดยเฉพาะ DeFi เนี่ยมันตอบโจทย์คนที่ต้องการแหล่งพักเงินหรือว่าต้องการออมทรัพย์ในรูปแบบที่ได้ yield ได้ปันผลไปด้วยนะครับก็เช่นอาจจะแบบฝากพวกเหรียญ Stablecoin ทำฟาร์มด้วย Stablecoin ต่างๆเนาะก็จะเห็นว่าภาพรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับในปี2021เนี่ยถือว่าดีกว่าปีก่อนๆค่อนข้างมากนะครับจากปัจจัยตรงนี้ก็คือมีเรื่องของ decentralized finance นี่แหละครับมาช่วยอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังเนาะมันก็เป็นตัวหนึ่งแล้วกันที่เปลี่ยนทิศทางนะครับของแวดวงคริปโตเคอเรนซีเนี่ยไปในอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะครับไม่ใช่รูปแบบเสกเหรียญในอากาศเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันครับจริงๆเป็น point ที่ดีมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมที่อาจจะยังไม่รู้มันจะมีโปรเจกต์ที่เป็น DeFi ที่เขาเรียกว่าพวก AMM นะครับผมคิดว่ามีส่วนAMM เนี่ยคือเป็นแนวคิดของเขาคือเราเอาเงินเป็นคู่ฝากเข้าไปนะครับยกตัวอย่างเวลาเอา USDT แล้วก็เอา Ethereum เนี่ยไปวางเป็นคู่เทรดนะครับให้คนเอาเป็นสภาพคล่องเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่ามันจะเป็นออโต้รีบาลานซ์นะครับในขณะที่ราคาตัวนึงมันร่วงเนี่ยมันจะเอาเงินอีกฝั่งนึงเนี่ยมาค้ำมาซื้อมาช้อนซื้อเพื่อให้มันปรับส่วนสมดุลให้มันอยู่ที่ประมาณครึ่งๆของพูลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าพอยที่ทางคุณกิมพูดว่าตอนตลาดร่วงแล้วมันเหมือนมันมีซัพพอร์ตหรือแรงรับซื้อที่มากเนี่ยมันเกิดจากการที่สมาร์ทคอนแทรคพวกนี้มาช่วยรับซื้อเหมือนกันเงินที่อยู่ใน AMM เนี่ยมันก็ช่วยมารับซื้อแล้วเรื่องจากว่าเงินที่อยู่ในสมาร์ทคอนแทรคกับราคาที่อยู่ในสมาร์ทคอนแทรคกับราคาที่อยู่ใน Exchange ทั่วโลกเนี่ยมันมีการอาร์บิทราชระหว่างกันมันเลยทำให้ราคามันไม่ตกไปมากขนาดนั้นผมว่ามันเป็นพอยที่ดีนะครับที่ผมอาจจะยังนึกไม่ถึงแต่ว่าเขาคิดว่าก็จริงเพราะว่าที่ถ้าเราผ่านปี2017มาเราจะรู้ว่ามันกลับด้านกันคือโปรเจกต์ตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะระดมทุนคุณไม่ต้องมีโปรดักต์คุณมีแค่กระดาษไวท์เพเปอร์หนึ่งแผ่นคุณระดมทุนมาคุณได้อีเทียมได้บิตคอยน์จากคนมาคุณทำยังไงคุณก็เก่งกำไรแต่พอราคามันเริ่มร่วงก็ต้องรีบเทขายเพราะว่าถ้าเกิดไม่เทขายเนี่ยมันก็จะไม่มีเงินมาจ่ายพนักงานบริษัทที่วางแผนว่าจะอยู่ไปอีก5ปีอยู่ดีๆตังหายสามารถรันบริษัทได้เหลืออยู่แค่1ปีก็ต้องรีบขายเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เหลือ1ปีให้สร้างผลิตภัณฑ์ต่อแต่ปีนี้ก็คือเรา DeFi เราเห็นแล้วว่าเราต้องมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นมาก่อนแล้วเราถึงจะดูดเงินเข้ามาแล้วเราจะเริ่มได้รายได้มันก็จะเป็นกลับด้านกันอันนี้เป็นพอยต์ที่ดีครับทีนี้ผมอยากจะชวนคุยต่อว่าจากที่เราเริ่มเห็นทิศทางการเติบโตของ DeFi เนี่ยที่ซึ่งมันเริ่มต้นบน Ethereum เนี่ยแต่ว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งที่มาแรงมากๆในช่วงที่ผ่านมาคือเรื่องของการสร้าง side chain หรือการสร้างบล็อกเชนอื่นๆที่มารองรับ DeFi อยากให้คุณคิมช่วยเล่าแนวทิศทางหน่อยเพราะว่าเราจะเห็นว่า Binance Smart Chain BSC เนี่ยก็ได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับจากคนไทยแล้วก็จากคนทั่วโลกหลังจากนั้นมันก็จะมี Polygon นะครับ Matic ใช่มั้ยครับแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มมี Solana แล้วก็จะเริ่มมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาอยากให้ช่วย อธิบายให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้ภาพรวมมันเป็นยังไงแล้วพวกเราควรจะจับตามองที่อีโคซิสเต็มไหนมากน้อยเป็นพิเศษหรือเปล่าครับก็ถ้าย้อนกลับไปช่วงที่ผมเริ่มพูดถึงเรื่อง DeFi ใหม่ๆเนาะเมื่อประมาณช่วงสักกลางปีนะที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีการแนะนำนะครับให้คนเนี่ยรู้จักแพลตฟอร์ม Uniswapนะครับหรือว่าพวก Compound ซึ่งแพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยเวลาที่ผมแนะนำไปเนี่ยนะครับผมก็มักจะกระอักกระอ่วนใจอยู่เสมอนะครับแม้ว่าผลตอบแทนมันจะสูงถึงแบบ 10-20% ต่อปีก็ตามแต่มันจะติดปัญหาอยู่เรื่องนึงนะที่หลายๆคนมักจะเหงื่อตกกันก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมการใช้งานที่ค่อนข้างสูงมากนะเนื่องจากแพลตฟอร์มพวกนี้มันทำงานอยู่ในเครือข่ายบล็อกเชนของ Ethereum นะครับซึ่ง Ethereum เนี่ยเป็นเครือข่ายบล็อกเชนเนี่ยนะฮะที่ใช้ consensus ที่ชื่อว่า Proof of Work นะฮะซึ่งมีรูปแบบการบิดค่าธรรมเนียมหรือการแข่งขันนะ transaction ระหว่างผู้ใช้งานด้วยกันเนี่ยนะครับด้วยการเหมือนประมูลค่าธรรมเนียมให้มันสูงทำให้ค่าธรรมเนียมเนี่ยที่ต้องใช้งานนะฮะในการทำแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันสูงมากตามไปด้วยนะครับก็เลยเป็นปัญหาใหญ่ผมจำได้ว่ามีช่วงนึงที่มันพีคๆนะผมทำการฝากเหรียญ นะครับเข้าไปในแพลตฟอร์ม Compound เนี่ยกดไปครั้งนึงเนี่ยผมเสียเงินประมาณ1,000 กว่าบาทซึ่งถ้าเป็นแบบ user
ทั่วๆไปนะฮะแบบอยากจะมาลองเล่น DeFi เงี้ยเจอบาริเออร์ตรงเนี้ยโอ้โหกำแพงขนาดเนี้ยก็คงเซกูดบายแล้วไม่มีใครอยากเข้ามานะครับก็เลยมีทางเลือกอื่นๆนะครับอย่างเช่นBinance Smart Chain นะครับซึ่งเป็นบล็อกเชนในอีกเครือข่ายนึงแล้วกันนะครับซึ่งเปิดโอกาสให้กับนักพัฒนานะทั่วโลกเนี่ยสามารถเข้าไปสร้างแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดานเทรดแบบ Decentralized Exchange ที่เหมือนกับ Uniswap เนี่ยนะครับคุณก็สามารถไปสร้างนะบนเครือข่ายของ Binance Smart Chain ได้ซึ่งข้อดีของ Binance Smart Chain เนี่ยนะครับก็คือมันเป็นเครือข่ายบล็อกเชนที่ค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากนะฮะค่อนข้างต่ำมากเนื่องจากมันใช้consensus เป็น proof of authority นะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีอาจจะมีความเป็นdecentralized ไม่ได้มากนะครับเท่ากับ Ethereum นะครับแต่ว่าในฝั่งของผู้ใช้งานเอาจริงเขาก็ไม่ค่อยแคร์กันหรอกนะครับว่ามันจะ decentralized อะไรแบบโอ้โหขนาดนั้นมากมายนะฮะเขาแค่สนว่าเขาจะใช้งานแพลตฟอร์มยังไงให้มันสามารถใช้ได้แล้วโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสูงนะครับซึ่ง Binance Smart Chain ก็มาตอบโจทย์ตรงนี้เนาะก็เลยมีคนไปพัฒนาแอปพลิเคชันมากมายไม่ว่าจะเป็น Pancake Swap Venus นะครับหรือว่า F Swap นะครับ Bakery Swap อะไรเงี้ยก็เป็นหลายๆแพลตฟอร์มเนาะก็มีการไปสร้างนะครับผมก็มีการแนะนำนะครับให้คนเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ศึกษาแพลตฟอร์มเหล่านั้นนะฮะอยู่หลายแพลตฟอร์มนะแล้วก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมนะฮะคนไทยเนี่ยถึงติดอันดับนะฮะต้นๆเลยเนี่ยที่เข้าไปใช้งานพวกแพลตฟอร์มเหล่านี้นะฮะก็อาจจะส่วนหนึ่งคือทุกคนก็ได้เข้าไปเรียนรู้กันนั่นแหละนะครับก็เลยมียูเซอร์ตรงฝั่งคนไทยเยอะเนื่องจากว่าค่าธรรมเนียมมันต่ำนะครับแต่ก็ไม่ใช่แค่ Binance Smart Chain นะครับจริงๆยังมีอีกหลายเครือข่ายบล็อกเชนซึ่งเป็นบล็อกเชนทางเลือกแล้วกันที่เปิดโอกาสให้กับผู้ใช้งานอย่างเราสามารถเข้าไปลงทุนนะครับทำฟาร์มอะไรได้อย่างเช่น Polygon นะครับหรือว่าอย่างเช่นTerra นะครับ Terra Chain อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้คนเข้าไปเลือกลงทุนได้ซึ่งค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่นะก็จะต่ำกว่าฝั่งของ Ethereum นะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นข้อดีละกันของผู้บริโภคอย่างเรานะฮะที่สามารถมีตัวเลือกได้มากยิ่งขึ้นแต่ยังไงนะอันดับ1เนี่ยก็ยังเป็นBinance Smart Chain อยู่นะครับซึ่งBinance Smart Chain เนี่ยการที่ user หรือว่าผู้ใช้งานอย่างเราเนี่ยจะเข้าไปลงทุนได้เนี่ยมันก็ยังมีอุปสรรคอยู่นะคือมันไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปลงทุนได้ทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีการโอนเหรียญ นะครับผ่านเว็บเทรดของ binance.com เนาะซึ่งมันก็จะมีเรื่องของขั้นตอนความยุ่งยากที่ว่าเขาจะต้องมี exchange ไทยก่อนนะหรือว่า broker ไทยอย่าง Vitasa แล้วก็ต้องโอนเหรียญเนี่ยไปที่ binance.com อีกรอบนึงนะครับแล้วก็โอนเหรียญจาก Binance เนี่ยไปที่กระเป๋าส่วนตัวเพื่อจะไปทำฟาร์มทำให้มันมีการเหมือนกับเพิ่มขั้นตอนในเรื่องของการที่จะเข้าไปลงทุนเนี่ยนะหลายขั้นตอนจนเกินไปแล้วกันก็ถือว่าเป็นกำแพงชั้นหนึ่งแล้วกันที่ค่อนข้างเป็นอุปสรรคสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเข้าไปทดลองทำฟาร์มในโลก DeFi นะครับซึ่งก็รออยู่เหมือนกันนะครับว่าจะมีexchange ไหนนะที่จะเข้ามาแก้เพนพอยต์ตรงนี้ได้นะฮะครับจริงๆนี้ผมพูดแอบเล่าให้ฟังได้นะครับว่าจริงๆตอนนี้ถ้าเกิดคนล็อกอินเข้าไปที่ Bitasa เนี่ยตอนนี้เรามีเปิดให้ถอนเงินกับฝากเงินเป็น BEP 20ก็คือ Binance Smart Chain แล้วนะครับของเหรียญ BNB ลองไปเล่นกันได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีเหรียญอื่นๆตามมาเพราะเข้าใจว่าทางสายฟาร์มมิ่งเนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะนะครับก็จะเป็น BUSD USDT Cake อะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นเหรียญที่เรารู้จักกันภายในนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือ BNB ก็สามารถถอนจาก Bitasa ไปที่ Binance Smart Chain ได้แล้วถูกไหมครับได้อันนี้บอกที่นี่เป็นที่แรกแล้วก็อันเนี้ยเนื่องจากดีดี้คิดว่าคนที่น่าจะเป็นสายชาวนาเนี่ยก็คือเป็นแฟนคลับของคุณคิมนี่แหละเราก็เลยเลือกที่จะมาคุยกันที่นี่ที่แรกแล้วก็ที่เดียวจริงๆทาง Bitasa เองก็เรียกว่าอยากจะให้พวกที่ใช้เป็นแล้วก็แบบว่ามีการโอนไปโอนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูก่อนเพื่อว่าเราจะได้มั่นใจว่าทุกอย่างมันเสถียรนอกจากตัว BNB เนี่ยตัวอื่นๆที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันอยู่อย่าง BUSD USDT หรือแม้กระทั่ง Cake เองเนี่ยก็จะตามกันออกมาเป็นกระบวนการนะคะแต่ว่าตัวแรกที่ทำได้แล้ววันนี้ก็คือ BNB อย่างที่คุณอาร์ตเรียนไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วมีประกาศ announcement
อีกอันนึงที่เราเปิดให้คนโอนเข้าออกเพราะว่าจริงๆอย่างที่คุณกิมพูดล่ะค่ะว่าเวลาที่มันต้องโอนไปโอนมามันนอกจากมันมีความยุ่งยากมันเปลืองด้วย ดังนั้นเนี่ยก็ตอนนี้เราก็มีคือเมื่อกี้ที่พูดตอนต้นว่าทางต้นปีหรือแม้กระทั่งปลายปีที่แล้วเนี่ยทางบิทัสซ่าก็ได้มีการคัดเลือกเหรียญโทเค็นที่เรียกว่ามันอยู่ในแคตตากรี DeFi เข้ามาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมต่างๆทางเหรียญที่พูดมาหรือแม้กระทั่งเป็นตัวที่มาจะมา challenge Ethereum อย่าง Matic และอื่นๆนะคะทีนี้นอกจากนี้เนี่ยเราก็มีการพิจารณาลองดูว่าแล้วกระแสคริปโตจะไปทางไหนต่อดังนั้นเนี่ยเราก็มีการให้ความสำคัญกับตัว Axie Infinity ซึ่งมันก็ตอนนี้เริ่มไปแตะๆทางด้าน e-sport หรือว่าเกมมิ่งจริงๆเรามีการลิสต์ไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมนี้เองแล้วก็เราก็เห็นว่าเป็นหนึ่งในเหรียญที่ยังช่วยให้คนพอมีความหวังมีการโตขึ้นบ้างอ่ะนะคะแล้วก็หลังจากที่เราลิสต์ AXS เราก็ตามมาด้วยตัว SLP Smooth Love Potion นะคะสำหรับสายเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็บอกว่าเราจะเปิดให้ฝากถอนเหรียญได้เร็วๆนี้วันนี้เราก็มีการเปิดแล้วแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัว ERC20 Ethereum นะคะก็คือ AXS และ SLP สามารถฝากถอนได้แล้วแล้วก็ BNB สามารถโอนด้วยBEP 20 Binance Smart Chain ได้แล้วอันนี้เป็นที่แรกที่เดียวที่เราแจ้งไหนๆก็ไหนแล้วเห็นไหมถ้างั้นกลับมาเรื่องของเราเมื่อกี้จริงๆคุณคิมพูดถึงเรื่องคนไทยกับDecentralized Finance อยากให้คุณคิมเล่าให้ทางเราแบบนึกมองภาพออกนิดนึงว่าจริงๆแล้วตอนนี้ที่บอกว่าคนไทยมาให้ความสนใจเยอะอันนี้มันลงดีเทลได้ยังไงบ้างครับก็จริงๆมันมีสแตทนะฮะหรือว่าตัวเลขนะครับตัวเลขที่ชี้ชัดได้อยู่นะจริงๆเคยลงข่าวไปแล้วเหมือนกันนะนะบิตคอยน์อดิกนะครับในซิมินาเว็บเนี่ยเขาก็มีการเข้าไปเหมือนกับตรวจสอบนะครับผู้เรียกว่าเหมือนกับดูผู้ใช้งานละกันนะครับที่เข้าไปที่ Binance Smart Chain หรือว่าพวก Pancake Swap อะไรพวกเนี้ยนะก็จะพบว่าคนไทยเนี่ยอยู่ในท็อปเลยนะฮะอันดับต้นๆของโลกนะครับทั้งรู้สึกแพนเค้กสวอปนี่จะติดอยู่ในท็อป4ท็อป5นะครับประมาณนี้นะครับอยู่ในช่วงอันดับแรกๆนะครับก็ถือว่าสูงมากนะครับแม้กระทั่งมิลเลอร์เองเนี่ยก็อยู่ในแรงอันดับต้นเลยเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็คุณอาร์ก็มีพูดถึงไปแล้วเหมือนกันนะฮะมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ชี้วัดได้ว่านะฮะคนไทยเนี่ยให้ความสนใจกับการลงทุนทางด้าน DeFi ค่อนข้างมากนะครับซึ่งก็ตอบโจทย์นะฮะให้กับนักลงทุนแล้วกันถือว่าเป็นการลงทุนทางเลือกในอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะที่มันฉีกไปจากเดิมๆนะที่สมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องไปเทรดใช่ไหมไปเก็งกำไรนะครับ ICO หรือว่าไปซื้อขายเหรียญใน exchange อะไรอย่างเดียวอันนี้มันก็ไม่ใช่ละมันเป็นลักษณะของการลงทุนในโลกที่มันเป็น decentralized จริงๆนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะที่ผมได้เห็นว่าคนไทยเนี่ยมีความสนใจตรงเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับก็คือว่านอกจากว่าจะไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้โทเค็นของโปรเจกต์พวกนี้ก็จะมีการสามารถซื้อขายบนกระดานอย่างพิทาซ่าได้นะคะดีดี้ขออนุญาตในเมื่อเราคุยมาครึ่งชั่วโมงแล้วขออนุญาตไปที่คำถามที่ตอนนี้มีคำถามส่งมาเยอะเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเข้าช่วงแรกของคำถามนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้แชร์วิดีโอก็อย่าลืมแชร์วิดีโอแล้วเดี๋ยวทางเราจะมีการเลือกคำถามที่ถูกใจเพื่อแจกรางวัลแล้วก็ติดต่อไปหลังจากโชว์จบนะคะโอเคคุณจินตนาคุณจินตนาพงจิตนะคะไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าขออภัยด้วยนะคะสำหรับนักลงทุนที่เคยซื้อขายอย่างเดียวแต่สนใจเบนมาสาย DeFi โดยที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเกี่ยวกับ DeFi หรือยังไม่เข้าใจแบบลึกซึ้งทางบิทาซ่ามีแผนที่จะทำเป็นคอร์สเปิดสอนผู้ให้ผู้ที่สนใจหรือเปล่าคะเพื่อที่จะจูงใจให้คนมา DeFi ตลาดที่เชื่อถือได้ครับต้องทางงานตอบอ่ะโอเคได้ครับก็จริงๆสำหรับนักลงทุนนะครับที่สนใจลงทุน DeFi แล้วไม่มีพื้นฐานทางเราก็จะมีการส่งเขาเรียกว่าเป็นบทความนะครับเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆว่า
DeFi คืออะไรบทความก็คือเราตอนนี้เราจะมีอยู่2 อย่างนะครับเราจะมี Deep Research Series แล้วเราก็จะมีเขาเรียกว่า Executive Series นะครับ Deep Research Series ที่เราทำออกมาเนี่ยคือเราจะเขียนบทความที่เกี่ยวกับ Megatrend อย่างตัวล่าสุดที่เราเขียนเกี่ยวกับ Scalability ซึ่งอันเนี้ยเราจะพูดถึงการแก้ปัญหารถติดบนบล็อกเชนนะครับพอเวลาคนใช้ Ethereum เยอะๆก็ไปโผล่จะแก้ปัญหายังไงก็จะมี Ethereum 2.0 จะมีการใช้side chain จะมีการใช้ layer 2นะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งทีนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของ executive series ที่เราทำคือเราจะเจาะลึกแต่ละโปรเจกต์เลยนะครับตัวโปรเจกต์ล่าสุดที่เรา cover คือตัว Axie Infinity นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ที่2ที่3ออกมาที่เราจะมาเจาะลึกแล้วเราก็จะมาอธิบายฟังว่าแต่ละโปรเจกต์ที่เรา list อยู่เนี่ยมันมีพื้นฐานยังไงนะครับมันทำอะไรได้บ้างมันfarming ที่เกิดขึ้นจากการเอาเงินไปฝากในโปรเจกต์พวกนี้มันทำอะไรนะครับเพื่อที่คนจะได้เห็นภาพแล้วก็ค่อยๆสร้างองค์ความรู้ให้กับนักลงทุนที่มาเปิดพอร์ตกับเรานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการที่คนเอาเงินไปฝากแล้วถ้าเขายังไม่เข้าใจว่าเอาเงินไปฝากเพราะอะไรก็มีโอกาสโดนหลอกได้นะครับอันนี้เราว่าเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงความเสี่ยงด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามที่จะสอนผู้ใช้งานทุกคนนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าจริงๆนอกจากทางบิทาซ่าแล้วเนี่ยยังมีทรัพยากรดีๆในโลกออนไลน์เยอะนะครับอย่างคุณคิมเนี่ยเขาก็จะสอนเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับนางแพททางเพจแล้วก็จะมีคนอื่นๆที่มีการเอาข้อมูลมาแบ่งปันกันในโลกออนไลน์ผมคิดว่าชุมชนคริปโตเนี่ยข้อดีของมันคือใครอยากจะสอนก็สอนได้นะครับคือเอาเรื่องของตัวเองมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาแบ่งปันกันไม่จำเป็นต้องแบบไปจบมหาลัยแล้วต้องมีใบเซอร์มาถึงจะสอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีเพราะว่าทุกอย่างมันโอเพนซอร์สอยู่แล้วนะครับเอาไปอ่านโค้ดได้แล้วก็สามารถที่จะมาเล่าให้ฟังได้ครับไม่รู้คุณคิมมีอะไรจะเสริมไหมครับเรื่องการให้ความรู้คนครับจริงๆก็มีอาจจะมีคลิปวิดีโอเนาะรายการ DeFi WTF นะที่ย่อมาจาก What the Finance นะครับที่ทางผมกับคุณหาเนี่ยทำกันมาหลาย EP แล้วนะครับใครอยากจะเรียนรู้เรื่อง DeFi เบื้องต้นเนี่ยก็เสิร์ช Google เลยนะครับคำว่า DeFi WTF แล้วก็อาจจะไล่ดูตั้งแต่ EP 1มานะครับก็จะได้ความรู้พื้นฐานอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็พอจะช่วยได้นะครับใช่อันนี้ถือว่าจริงๆมีคนช่วยย่อยความรู้ให้แล้วนะคะแล้วก็ทั้งคุณหารบล็อกเชนไทยแลนด์บล็อกเชนรีวิวไทยแลนด์ด้วยค่ะแล้วก็คุณคิมก็อธิบายได้เข้าใจง่ายดีดีขออนุญาตไปคำถามต่อมาคุณทั้งคุณเมย์มนแล้วก็คุณนินจาฮาตาริถามทั้งคู่เรื่องช่องโหว่หรือความเสี่ยงของ DeFi คืออะไรบ้างแล้วไหนๆก็อันนี้แล้วก็มันมีทั้งความเสี่ยงทั้งโอกาสเนาะมีวิธีลดความเสี่ยงเหล่านั้นให้น้อยที่สุดยังไงบ้างค่ะโอเคช่องโหว่นะครับความเสี่ยงของ DeFi เนี่ยนะครับจริงๆหลักๆแล้วมันจะเป็นความเสี่ยงทางด้านสมาร์ทคอนแทรคนะครับหรือว่าโปรแกรมคำสั่งที่มันทำงานอยู่ด้านหลังของแพลตฟอร์มนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะฮะคือมันจะเปลี่ยน mindset จากรูปแบบเดิมๆละนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเข้าไปลงทุนนะครับในโครงการอะไรสักโครงการหนึ่งใช่ไหมครับเราก็ต้องโอนเงินเข้าไปให้กับบุคคลนะครับหรือว่าบัญชีของโครงการนั้นนะครับโดยคาดหวังว่าเขาจะเอาไปลงทุนอย่างงู้นอย่างนี้อะไรบลาๆๆนะครับซึ่งอันนั้นจะเป็นรูปแบบการลงทุนที่ผมเรียกว่าเป็นแบบ centralized ละกันในรูปแบบสมัยก่อนนะครับแต่พอมันเป็น decentralized finance เนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับโครงการหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่มันรันอยู่บนโลก DeFi เนี่ยมันไม่ได้ทำงานโดยมนุษย์นะครับแต่ว่ามันทำงานอยู่บนพื้นฐานของโปรแกรมคำสั่ง smart contract นะที่มันทำงานแบบอัตโนมัตินะฮะคือไม่ต้องมีมนุษย์เข้าไปควบคุมหรือจัดการแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นการดำเนินการธุรกิจนะหรือโอเปอเรชันต่างๆด้วยโปรแกรมเนี่ยการที่เราจะต้องไว้ใจก็คือเราต้องไว้ใจเจ้าโปรแกรมตรงนี้แน่นอนว่าโปรแกรมต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นมาเบื้องหลังของมันก็คือโค้ดคำสั่งใช่ไหมครับเป็นทางด้านโปรแกรมมิ่งซึ่งคนทั่วไปเนี่ยนะครับก็คงกว่า 99% แล้วกันผมมองว่าดูไม่เป็นหรอกว่าโค้ดมันทำงานยังไงซึ่งตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งกันนะครับทางด้านของคนใหม่แล้วกันที่จะเข้ามาลงทุนตรงนี้เพราะว่าโค้ดหรือโปรแกรมคำสั่งนะทางสมาร์ทคอนแทคเนี่ยมันทำงานอย่างเที่ยงตรงนะผมบอกเลยว่ามันทำงานแบบตรงไปตรงมามากนะครับถ้าโค้ดมันเขียนเอาไว้ว่านะครับมันจะถ้ามันเขียนไว้ว่านะฮะมันรับฝากเงินของลูกค้าไม่มีสิทธิ์ถอนเงินของลูกค้า
มันก็จะทำงานแบบนั้นเสมอนะครับเป็นสัจธรรมของบล็อกเชนเลยนะครับไม่มีใครไปแก้ไขมันได้แต่ถ้าเกิดว่าโค้ดมันแอบเขียนอะไรบางอย่างเช่นมันสามารถที่จะถอนเงินของลูกค้าเนี่ยออกไปได้สามารถขโมยเงินของลูกค้าไปที่ไหนก็ได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วถ้าลูกค้านะหรือผู้ใช้งานเนี่ยอ่านโค้ดตรงนี้ไม่ออกนะฮะหรือว่าไม่เข้าใจนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไปลงทุนในแพลตฟอร์มที่มันมีช่องโหว่ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะสูญเสียเงินลงทุนได้ตรงนี้ก็ต้องระวังเป็นความเสี่ยงหลักๆแล้วกันบนโลก DeFi นะซึ่งก็สามารถลดความเสี่ยงได้นะครับสามารถลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ด้วยการเติมความรู้ของเรานะครับให้รู้เท่าทันนะครับเจ้าแพลตฟอร์มต่างๆนะครับว่ามันทำงานอย่างไรมันมีความปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนนะซึ่งก็มีหลายๆปัจจัยนะถ้าเราเข้าไปดูนะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องของกระแสเงินสดนะหรือว่า TVL นะเงินที่มันล็อกอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นๆเราอาจจะดูประกอบได้ว่ายิ่งมากก็ยิ่งดีนะครับหรืออาจจะดูในเรื่องของบริษัทออดิตคอมพานีที่เข้าไปตรวจสอบนะครับว่าแพลตฟอร์มเหล่านั้นเนี่ยมีการผ่านการตรวจสอบออดิตแล้วหรือยังอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นอีกปัจจัยนึงหรือจะเป็นเรื่องของระยะเวลาการเปิดให้ดำเนินการก็ได้นะครับยิ่งแพลตฟอร์มไหนเนี่ยเปิดมานานมากเลยนะครับเช่นเปิดมาเป็นครึ่งปีหรือ1ปีอย่างเงี้ยแล้วไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีช่องโหว่ถูกแฮกอะไรเลยไม่เคยมีข่าวเสียๆเลยนะความเชื่อถือความน่าเชื่อถือก็ต้องสูงใช่มั้ยครับอะไรแบบนี้ต่างๆก็เอามาเป็นปัจจัยนึงในการพิจารณาร่วมกันแล้วกันในการใช้ในการลดความเสี่ยงก่อนที่คุณจะเข้าไปลงทุนในโลก DeFi ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมพูดเนี่ยอาจจะดูง่ายนะฮะแต่ว่าสำหรับผู้ใช้ทั่วไปอ่ะผมเชื่อว่ามันก็ต้องใช้เวลาศึกษาเหมือนกันนะครับคือเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับคุณเข้ามาในโลกเนี้ยนะการที่คุณจะลดความเสี่ยงได้ดีที่สุดอ่ะก็คือคุณต้องเติมความรู้ให้กับตัวเองครับก็ต้องเสริมประสบการณ์เยอะๆนะแล้วตรงนี้เดี๋ยวคุณจะเริ่มเข้าใจนะครับแล้วก็รู้จักวิธีการที่จะคัดกรองเจ้าแพลตฟอร์ม DeFi ต่างๆได้เองนะครับครับผมอาจจะใช่ครับผมอาจจะเสริมในมุมมองของข้อจำกัดของสมาร์ทคอนแทรคด้วยละกันนะครับก็คือสมาร์ทคอนแทรคอย่างที่คุณคิมเขียนบอกมาว่าเนี่ยเวลาเขาเขียนสมาร์ทคอนแทรคเนี่ยมันก็จะเที่ยงตรงนะครับเขียนยังไงมันก็จะทำตามอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้หมายความมันทำได้ทุกอย่างนะครับมันก็จะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าดีไซน์ของมันเนี่ยออกแบบมายังไงอย่างโทเคนอมิกส์ก็เป็นความเสี่ยงอย่างนึงถ้าเราไม่เข้าใจมันนะครับโทเคนอมิกส์คือการที่เราดีไซน์โทเคนของเราให้มันมีการปล่อยสปายสมมติว่าผมสามารถที่จะไปก๊อปโค้ดวันนี้เลยเนี่ยจากโปรเจกต์อะไรก็ได้นะครับสมมติผมบอกว่าผมอยากได้ก๊อปแพนเค้กสวอปออกมาทุกอย่างหน้าตาเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลยผมเปลี่ยนหน้าบ้านอย่างเดียวแล้วผมก็เข้าไปแก้แค่ตัวเลขว่าแทนที่คนเอาเงินมาฝากแล้วจะได้อัตราในการได้เหรียญเค้กเนี่ยเท่านี้ผมก็ไปใส่ให้มันเกิดเงินเฟ้อในระบบนะครับโดยการพิมพ์เหรียญขึ้นมาเยอะกว่าที่มันควรจะเป็นแล้วก็แค่ออกมาทําการตลาดว่าเนี่ยผมพิมพ์เงินเนี่ยให้ผลตอบแทนคุณ 10,000% 100,000% เพื่อดึงดูดให้คนเอาเงินเข้ามานะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราอาจจะไปพิมพ์เงินนั้นก่อนเราเอาเงินไปฝากก่อนเราได้เงินมากกว่าเราก็เอาเงินนั้นน่ะรีบไปเทขายในตลาดก็กลายเป็นว่าสมาร์ทคอนแทรคมันไม่ได้ทําอะไรเลยมันทําตามที่พูดทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าไอ้เค้าเรียกว่าการเขียนโค้ดเพื่อที่จะใส่ลูกเล่นที่มันเกี่ยวกับเรื่องของดีไซน์โทเค็นเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบระบบเนี่ยมันมีจุดประสงค์ที่ไม่ดีตั้งแต่วันแรกเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นต้องดูว่าคนที่เราเงินไปฝากเนี่ยเขามีที่มาที่ไปยังไงด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือสมาร์ทคอนแทรคเนี่ยเวลามันเข้าไปอยู่ในโลกบล็อกเชนแล้วเนี่ยมันก็จะฟิกซ์อยู่อย่างนั้นเลยมันจะไปแก้ไขยากนะครับมันก็ต้องออกเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3อะไรยิ่งออกมาทีนี้การที่มันแก้ไขยากเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการคอนโทรลเรื่องเขาเรียกว่าพวกคีย์นะครับที่เข้าไปควบคุมอะไรบางอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมมีเดฟฟันคือเวลาเอาเงินไปฝากเนี่ยแล้วเขาเกิดรายได้ขึ้นมาเขาเอารายได้นั่นแหละเหมือนกับโอนเข้ามาในกระเป๋าเงินนี้เพื่อที่กระเป๋าเงินนี้เนี่ยจะเป็นทุนให้กับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ได้เอาไปนำไปใช้แล้วก็พัฒนาให้ระบบมันดีขึ้นเนี่ยแต่คนที่เข้าถึงไอ้กระเป๋าเงินเนี้ยมันอาจจะมีอยู่แค่คนเดียวก็คืออาจจะเป็นเจ้าของคนเดียวถ้าเจ้าของโดนแฮกหรือเจ้าของมีจุดมุ่งร้ายหรือว่าต้องการที่จะเอาเงินนั้นเนี่ยขโมยห่อไปแล้วก็แทนที่บอกว่าจะเอาไปพัฒนาระบบแต่อยู่ดีๆเอาไปแคชเอาท์แล้วก็เอาไปใช้ชีวิตที่สุขสบายแล้วก็เกษียณเลยมันก็เป็นความเสี่ยงอย่างนึงอีกเรื่องนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของข้อจำกัดของอย่างที่เขามีกันเยอะๆพวก flash loan attack หรือพวก oracle attack อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันคืออะไรก็คือไอ้สมาร์ทคอนแทรคเนี่ยมันอยู่ด้วยตัวของมันเองในโลกบล็อกเชนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปสื่อสารกับโลกภายนอกไ
บางทีโปรเจกต์ที่ต้องการที่จะทำอะไรบางอย่างกับโลกภายนอกเช่นเราบอกว่าเราเอาหลักทรัพย์ไปวางค้ำประกันเพื่อที่จะไปกู้เงินบนสมาร์ทคอนแทรคมันจะต้องมีตัวที่บอกสมาร์ทคอนแทรคว่าณปัจจุบันเนี่ยไอราคาของสินทรัพย์เนี่ยที่คุณเอาไปวางเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่รวมค่าแอร์ครับรวมทุกอย่างแล้วเนี่ยมันยังถือว่ายังดีอยู่ไหมหรือจะต้องถูกขายท่อตลาดแล้วถ้าถูกขายท่อตลาดเนี่ยจะถูกขายที่ราคาไหนถ้าเกิดว่าผมเป็นเจ้าของโปรเจกต์แล้วผมรู้ว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์เนี้ยมันเป็นตัวควบคุมฟีดราคาเข้าสมาร์ทคอนแทรคแล้วผมไปแก้ตัวเลขเนี้ยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วสินทรัพย์อาจจะยังมีมูลค่าอยู่แต่ผมไปแก้ให้มันหมดมูลค่ากลายเป็นว่าทุกคนโดนขายท่อตลาดผมก็ไปช้อนซื้อในราคาที่ถูกเพราะฉะนั้นจุดอ่อนของสมาร์ทคอนแทรคก็ถือว่าก็ยังมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะเราอาจจะต้องเข้ามาดูลึกๆเลยนะครับว่าโปรเจกต์นี้เขาทำอะไรส่วนตัวของผมเนี่ยถ้าอะไรที่มันเข้าใจยากเกินไปผมจะไม่ค่อยกล้าแตะเท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมจะชอบให้มันเรียบง่ายอย่าง Uniswap เข้าใจง่ายมากมันเรียบง่ายมากมีสมการที่ชัดเจนนะครับผมทุกครั้งที่มันแบบคนบอกว่าเฮ้ยอันนี้แบบมาละโค้ดมาเป็นแสนบรรทัดมาเป็นล้านบรรทัดโอ้อันนี้เริ่มน่ากลัวแล้วมันเอาอะไรมาเยอะแยะครับประมาณนี้ครับเห็นด้วยเลยครับน่าสนใจมากโอเคคำถามต่อมาอยากขอแนะนำเพื่อนๆอีกทีนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะร่วมสนุกกันทางบิทัสซ่ามีแจกของรางวัลอย่างเช่นขวดน้ำบิทัสซ่านะคะเผื่อใครยังไม่เคยเห็นออกทุกตอนจ้าแล้วก็เสื้อยืดของบิทัสซ่าแล้วก็ฮูดดี้ต่างๆอย่าลืมแชร์วิดีโออันนี้คำถามต่อมาอันนี้ให้คุณคิมเลยคุณบุญรัตน์บุญกำเนิดคุณคิมครับผมอยากทราบว่า DeFi ของเชนอีเทเรียมเมื่ออีเทเรียม 2.0 พร้อมใช้เราจะลงทุนฟาร์มที่งบน้อยๆได้ไหมครับส่วนใหญ่ทุนน้อยไม่ค่อยคุ้มค่าธรรมเนียมของอีเทเรียมตอนนี้ครับจริงๆนะครับเมื่ออีเทเรียมไปจนถึง 2.0 เนี่ยมันจะเปลี่ยนระบบนะฮะจาก Proof of Work นะครับเป็น Proof of Stake นะฮะอันนี้คือ Roadmap ที่เขาตั้งใจไว้นะแน่นอนว่าพอมันเป็น Proof of Stake เนี่ยนะครับค่าแก๊สมันควรจะต้องถูกลงในระดับหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับยังไงก็ดีการทำ Transaction เนี่ยก็ยังจำเป็นต้องพึ่งเหรียญอีเทเรียมอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดในอนาคตราคาเหรียญอีเทเรียมเนี่ยมันมีราคาที่ยังสูงอยู่แบบนี้หรือยังสูงขึ้นไปกว่านี้นะผมว่ามันก็ยังเป็นข้อจำกัดใหญ่ๆแหละนะฮะที่ไม่ว่ายังไงแล้วเนี่ยนะครับค่าธรรมเนียมมันก็คงไม่ลดลงง่ายๆนะครับแต่สิ่งที่มันจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้ในอนาคตเนี่ยผมจะมองไปที่พวก optimistic หรือว่าพวก layer 2นะครับ layer 2ของฝั่ง Ethereum มากกว่านะครับ layer 2เนี่ยถ้าให้อธิบายแบบง่ายๆนะครับเอาเป็นแบบภาษาบ้านๆเลยก็คือเหมือนเป็นแพลตฟอร์มเหมือนเป็นโลกคู่ขนานนะกับทางอีเธอเรียมแล้วกันถ้าอีเธอเรียมคือถนนเส้นหนึ่งนะเส้นใหญ่ๆเลยนะครับที่คนเนี่ยวิ่งทำทรานแซคชันกันนะครับส่งเงินกันไปส่งเงินกันมาเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเลเยอร์สองของอีเธอเรียมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับการสร้างถนนเส้นใหม่นะครับที่มีความคล่องตัวมากกว่าเดิมและเป็นถนนเส้นที่ใหญ่มากๆนะครับคือให้คนเนี่ยสามารถเข้าไปทำทรานแซคชันกันบนนั้นได้นะและรองรับธุรกรรมในจำนวนที่มากๆได้โดยที่ค่าธรรมเนียมเนี่ยต่ำมากๆนะครับต่ำแบบเรียกได้ว่าแบบต่ำแบบใกล้ศูนย์เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ามันจะมาปฏิวัติวงการของ DeFi ได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าถ้าไปถึงจุดนั้นได้นะคนทั่วโลกก็สามารถที่จะเข้ามาใช้งาน DeFi บน Ethereum ได้โดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าธรรมเนียมมากจนเกินไปนะครับตรงนี้ก็ต้องรอติดตามดูแหละครับเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆอัปเดตนะอย่างล่าสุดเนี่ย Optimistic Layer 2เนี่ยก็เริ่มมีการสร้างแอปพลิเคชันบนนั้นแล้วอย่างเช่น Uniswap เนี่ยก็มีการย้ายไปแล้วไม่ใช่ย้ายสิไปทำเพิ่มนะครับไปทำเพิ่มบนนั้นแล้วก็มีพวกของแพลตฟอร์ม Synthetic นะฮะก็มีไปทำอยู่บนนั้นแล้วนะครับก็ต้องติดตามกันว่าจะมีแพลตฟอร์ม DeFi ตัวอื่นๆเนี่ยย้ายไปเพิ่มเติมไหมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยการที่ user เนี่ยจะไปเล่นอะไรตรงนั้นได้มันก็ต้องมีของให้เล่นนะครับถ้าเกิดว่ามันมีถนนเส้นใหม่แต่ว่ามันไม่มีแอปพลิเคชันอยู่บนนั้นเนี่ยคนก็คงไม่เข้าไปใช้งานใช่ไหมคนก็คงไม่เข้าไปลงทุนอยู่ดีซึ่งตรงนี้ก็ต้องลองดูกันว่าพลังหรือว่า power ของ community dev หรือว่านักพัฒนาเนี่ยนะครับจะรวมพลังกันได้มากน้อยแค่ไหนนะเพื่อที่จะไป build นะครับแอปพลิเคชันในตัว layer 2ตรงนี้นะครับให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดูอีกด้วยว่าทาง exchange นะครับทั่วโลกเนี่ยจะพร้อมใจกัน support layer 2ตรงนี้ด้วยไหมนะครับเพราะถ้าเกิดไปซัพพอร์ตมันก็จะง่ายต่อการฝากถอนเนาะกับ exchange ใช่ไหมครับก็จะเกิดเป็น ecosystem blockchain ตัวใหม่ขึ้นมาตีคู่กับ Ethereum
โดยที่ยูเซอร์เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำธุรกรรมบนอีเธเรียมโดยตรงอีกต่อไปแล้วนะครับก็จะช่วยให้ transaction ต่างๆมันคล่องตัวได้มากขึ้นตรงนี้ก็จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับคุณรันมีอะไรจะเสริมไหมคะเรื่องนี้ครับผมว่าเรื่องที่บอกว่า exchange จะมาสนับสนุนเรื่องของ layer 2ผมว่าเป็น point ที่ดีเพราะว่าอย่างที่คุณคิมกล่าวไปตอนเริ่มรายการนะครับว่า Binance Smart Chain ที่ผ่านมามันมีข้อจำกัดคือถ้าเกิดคนไทยจะไปใช้เนี่ยต้องโอนเงินเข้า exchange ไทยซื้อเหรียญโอนไปที่ Binance เพื่อที่จะไปถอนออกมาเป็น BEP 20ใช่มั้ยครับเพื่อเข้าโทเค็นก็มันก็เป็นโจทย์เดียวกันคือถ้าเกิดว่าปัจจุบันเราจะไปเข้า Layer 2มันก็ต้องมีสะพานเชื่อมจากโลกแห่งความเป็นจริงเข้าไปที่ไอ้ถนนเส้นนั้นน่ะเพราะว่าถนนมันมาคู่ขนานแต่ว่าเราจะเบี่ยงออกไปถนนนั้นน่ะไอ้คนที่ไปสร้างตัวเชื่อมระหว่างถนนที่1กับถนนที่2เนี่ยก็ผมมองว่าต้องมีคนสร้างมากพอเพื่อที่จะทำให้การธุรกรรมมันเกิดขึ้นได้ง่ายอย่างถ้าในอนาคตสมมติว่า Bitasa support Layer 2ขึ้นมาเนี่ยโฟลว์ของลูกค้าก็คือฝากเงินบาทเข้ามาปุ๊บเปลี่ยนเป็น USDT USDT โอนเข้า Optimistic เลย USDT โอนเข้า Arbitrum USDT โอนเข้า Polygon USDT โอนเข้าทุก Super Highway ที่คุณต้องการโดยที่คุณไม่ต้องไปเลือกเองว่าจะไปที่ไหนเราคือเรามีเส้นทางให้มันไปตั้งแต่วันแรกเลยซึ่งอย่างผมเห็นว่ามัน exchange ที่ต่างประเทศก็เริ่มสนับสนุนแล้วเริ่มมีคนออกมาดูว่าจะสร้างสะพานตัวนี้ยังไงซึ่งเมื่อถ้ามันเป็นอย่างนั้นปุ๊บใช่มันจะสนุกเลยทีนี้คนสายฟาร์มนี่จะง่ายมากอีกหน่อยเวลาเราฟาร์มมาเสร็จปุ๊บเราจะเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินบาทแล้วก็โอนกลับมาเส้นเดิมแล้วเงินก็เข้าบัญชีธนาคารก็มันก็จะสะดวกสบายนะครับเออผมก็มองคล้ายๆกันว่าอีกหน่อยเนี่ยเราจะมีทางคู่ขนานที่ว่าเนี่ยที่เป็นไฮเวย์ต่างๆเนี่ยขึ้นมาเยอะนะครับแล้วอีเธเรียมที่มันเป็นเบสเลเยอร์จริงๆเลเยอร์1เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำธุรกรรมที่เราทำกันเหมือนวันนี้ละอย่างวันเนี้ยเราโอนเงิน100ดอลให้เพื่อนแล้วก็โอนผ่านอีเธเรียมเลเยอร์1ซึ่งมันก็แพงใช่ไหมครับอีกหน่อยลูกหลานเราคงบอกว่าโอ้พวกรุ่นคุณปู่นี่คงบ้ามากเลยนะเล่นโอนเงินกันเลเยอร์1เดี๋ยวนี้ใช้ไซด์เชนใช้เลเยอร์2กันหมดแล้วใช่ไหมครับว่าเอ้ยคุณแบบเพราะมันก็เหมือนอินเทอร์เน็ตจริงๆมันก็ไม่ได้แรงแต่มันต้องมีเลเยอร์ต่อไปที่ใช่ไหมครับสมัยก่อนคนมาบอกว่าจะทำสตรีมมิ่งทำ Netflix บนอินเทอร์เน็ตคงหาว่าบ้าเพราะว่ามันแบนด์วิดต์มันไม่ได้ใช่ไหมครับจนกระทั่งมันต้องมีเทคโนโลยีที่แบบขึ้นมาทำให้มันสเกลได้ผมก็คิดว่าใช่ครับมันก็ถึงเราอยู่ในจุดที่จริงๆน่าตื่นเต้นเพราะว่านอกจากอีเธเรียม 2.0 แล้วเนี่ยมันยังมีโปรเจกต์คู่แข่งเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ผมยกตัวอย่างให้ฟังอีเธเรียมเนี่ยเขามีแนวคิดว่าคือจริงๆอีเธเรียมเขาต้องการย้ายไป 2.0 2.0 เนี่ยข้อเสียของมันคือมันช้าเพราะว่ากว่าที่เราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการเทสติ้งค่อนข้างเยอะสเกลไม่ทันเขาเลยสเกลไม่ทันจนโดน Binance Smart Chain แย่งตลาดเลยเขาเลยต้องมี Layer 2เข้ามาขั้นเป็น Mid Term Short Term Solution ไอ้ Layer 2เนี่ยก็แบ่งออกได้เป็นจะเป็น optimistic roll up ใช่ไหมครับก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อ optimism แล้วก็ arbitrum ที่ทําในรูปแบบนึงแต่มันก็จะมีอีกรูปแบบนึงที่เขาเรียกว่า zk roll up zk roll up ครับ zero proof zero knowledge proof ก็คือการใช้เทคโนโลยีที่เหมือน bundle ก็คือเอาธุรกรรมมายําให้มันจากเป็นหลายๆธุรกรรมมาเลยอยู่แค่ธุรกรรมเดียวแล้วเราก็เอาธุรกรรมนั้นน่ะไป settle ที่ ethereum layer 1แต่ว่าที่เหลือคือ highway หมดเลยขับ highway หมดเลยนะครับแล้วก็นานๆทีจะลงไปข้างล่างเพื่อจะไปเติมน้ํามันแล้วก็ไปต่อนะครับอ่ะอันนี้ผมเล่าเห็นภาพทีนี้อีเธเรียมเนี่ยพอเรามีไฮเวย์ปุ๊บเดี๋ยวเราจะมีเลเยอร์อีเธเรียม 2.0 มาเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาด้วยการทำชาร์ดดิ้งด้วยชาร์ดดิ้งคือการที่เอาบล็อกเชน1โนดเนี่ยแตกออกเป็นหลายๆโนดธุรกรรมอีกหน่อยมันจะอาจจะกระจายตัวอยู่หลายๆที่ทีนี้มันก็เลยมีโปรเจกต์ที่ชื่ออย่าง Solana ยกตัวอย่าง Solana เนี่ยเขาบอกเขาจะแก้บล็อกเชนสเกลลิ่งโดยที่ไม่ทำชาร์ดดิ้งเลยทุกอย่างอยู่ชาร์ดเดียวแต่สิ่งนึงที่เขาทำคือเขาใส่ Proof of History เข้าไปซึ่งทำใหconsensus ไอ้ตัวในการที่จะเขาเรียกว่ายืนยันธุรกรรมเนี่ยมันทำได้เร็วขึ้นแต่ว่าก็ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่ดีขึ้นอีกนะครับก็ไม่ใช่ทุกคนทำได้ก็เป็นเทรดออฟสำหรับคนที่สนใจศึกษาเรื่องนี้ทางเราก็จะมีไอ้ตัวบทความนะครับที่เขียนเกี่ยวกับ scalability โดยตรงเลยนะครับก็น่าตื่นเต้นเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะคือถ้าพูดถึงปี2017เนี่ยยังไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นที่จะมาทำ scalability ขนาดนี้เพราะว่าวันนี้เรานอกจากจะมี DeFi แล้วเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องเกมมิ่งเลยนะครับโอ้ใช่ๆโอ้ไฮเวย์นี่มันเริ่มรถติดมากแล้วนะครับค่ะครับเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นตัวได้ต้องแปลว่า Bitasa นี่ก็อาจจะมีแผนที่จะรองรับหลายๆเชนในอนาคตใช่มั้ยไม่ใช่แค่ Binance Smart Chain ที่กำลังเข้ามาตอนนี้ใช่ครับผมคิดว่าเรารองรับ
ใช่ครับแล้วเรารองรับ Binance Smart Chain ช้าไปด้วยซ้ําเราควรจะทําตั้งแต่ตอนที่มันเริ่ม take off แล้วแต่ว่าจากที่เราเห็นนะตอนนี้เราก็คิดว่านอกจากนี้เดี๋ยว optimistic มาเดี๋ยวพวกตัวอื่นๆมันมาเนี่ยเราก็ต้องรีบปรับตัวแล้วก็พยายามที่จะรองรับตลาดที่กำลังจะเกิดใหม่ในวันข้างหน้าครับอย่ามาช้าก็ดีกว่าไม่มานะเอาจริงอย่างตอนนี้ผมมองว่าก็เป็นข้อดีของคนไทยเนาะอย่างถ้าสมมติเนี่ยฟาร์มเมอร์คนไทยตอนนี้ถ้าที่ฟาร์มอยู่บน Pancake Swap หรือว่า Venus หรือว่าใน F Swap อะไรพวกนี้ถ้าอยาก cash out เนี่ยคุณก็แค่เปลี่ยนเหรียญเป็น BNB แล้วก็โอนเข้ามาที่ Bitasa ได้เลยถูกป่ะโอนเข้ามาได้เลยแล้วก็ใช่ใช่ใช่เป็นคืนบาทแล้ว cash out ออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปผ่านเว็บ Binance อีกต่อไปละก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถูกต้องครับค่ะดีๆก็จริงๆโอ้โหแค่คำถามเดียวเราไปได้ลึกมากเลยนะฟังคุณอาร์ตกับคุณกิมคุยกันแล้วเข้าใจง่ายมากเลยนึกภาพตามออกดีมากเลยค่ะเอาโอเคขออนุญาตไปต่อนะคะคุณนโมสิริชาอายุวันโนถามว่าตลาดขึ้นลงแบบน่าตกใจแบบนี้เราจะยังเชื่อถือให้การมีเหรียญเก็บไว้ได้มากแค่ไหนจริงๆเมื่อกี้เราแอบตอบนิดนึงแล้วล่ะเนาะว่าอันนี้มันเป็นแค่แบบจุดเริ่มต้นแต่ว่ามีทั้งคุณคิมและคุณอัดมีใครอยากจะตอบคุณนโมเพิ่มเติมไหมคะเรื่องราคาน่าใจจริงๆอ่ะเก็บเหรียญไว้มากแค่ไหนเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่การบริหารจัดพอร์ตของแต่ละคนเนาะคืออย่างส่วนตัวเนี่ยนะครับผมก็ยังมีการแบ่งเหรียญส่วนหนึ่งนะฮะของพอร์ตเนี่ยอาจจะประมาณ 50-70% เลยนะฮะเป็นพวก stable coinนะครับถามว่ามันทำไมต้องแบ่งไว้เยอะขนาดนี้นะคือ stable coin ยุคสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะที่คุณแบบถือไว้เฉยๆแล้วมันไม่เกิดมูลค่าอะไรนะเพราะว่ายุคสมัยนี้คุณสามารถเอา stable coin เนี่ยไปฝากนะลงทุนทำฟาร์มในแพลตฟอร์ม DeFi ได้นะซึ่ง yield ที่มันให้กับเราได้เนี่ยมัน 10-20% ต่อปีแต่จริงสูงกว่านั้นแหละที่ผมทำได้คือมันเอาชนะธนาคารไปแล้วอะคือมันไม่มีความจำเป็นที่ผมจะต้องไปฝากเงินในแบงก์อีกต่อไปแล้วนะครับมันเลยกลายเป็นว่าตรงนี้มันคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำไมผมถึงเชื่อมากแล้วก็ยังแบ่งพอร์ตเป็นเซเบิลคอยไว้ขนาดนี้ส่วนพวกเหรียญอื่นๆไงเช่น Bitcoin Ethereum นะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยครับนะคุณมีความเชื่อมั่นคุณเห็นศักยภาพของมันนะคุณมั่นใจว่ามันจะเติบโตขึ้นในอนาคตคุณก็ถือไปนะฮะอย่างส่วนตัวเนี่ยผมก็ถือเหรียญ Ethereum ค่อนข้างมากนะเพราะผมเชื่อว่ามันคือ World of Computer ของโลกในอนาคตอยู่แล้วผมเลยค่อนข้างถือเยอะหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วกันอันนี้ไม่ใช่คำแนะนำกับเราคุณนะคะไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะอันนี้ส่วนตัวครับคุณอาผมเองส่วนตัวผมเองผมก็คิดว่าเราอยู่ในจุดที่มันมีความผันผวนก็จริงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยครับมันก็จะ high risk high return อยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่อยากมีความเสี่ยงเลยเราเก็บเป็นเงินสดเลยก็ต้องถามว่าเราความเสี่ยงอีกอันนึงก็คือการลงทุนการไม่ลงทุนเลยก็เป็นความเสี่ยงอย่างนึงนะครับเพราะว่าเรามีเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อที่เงินจะหมดค่าไปทุกวันนะครับแล้วถ้าเราไม่มีการทำให้เงินที่เราเก็บเนี่ยมันมีการงอกขึ้นมาเนี่ยไม่ทางใดทางหนึ่งผมไม่ได้บอกว่าแค่คริปโตนะครับมันก็จะเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งทีนี้คำถามว่าแล้วเราจะแบ่งพอร์ตยังไงให้มันดีให้มันเหมาะสมกับแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะต้องดูหลายปัจจัยนะครับอย่างแรกที่ผมดูส่วนตัวก็คือผมจะดูว่าวันเนี้ยถ้าเกิดว่าเหรียญที่ผมถือเนี่ยมันเหลือศูนย์เลยศูนย์เลยมูลค่าหายหมดเลยผมจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงผมจะอยู่ต่อไปได้นานแค่ไหนถ้าเกิดราคามันผันผวนนะครับ เราควรจะกันเราผมก็คิดว่าโอเคแล้วงั้นเรากันเงินไว้สัก18เดือนได้ไหมนะครับในอย่างแย่เนี่ยเราสามารถที่จะกันไว้18เดือนเพราะเรายังอายุน้อยเราสามารถไปทำงานหาเงินหารายได้ได้นี่ก็คือขึ้นอยู่กับคนนะครับคนที่ยังเป็นวัยทำงานก็อาจจะแบบกันเงินไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าอย่างแย่ก็แค่ไปทำงานเพิ่มแต่คนที่เกษียณแล้วไม่ได้มีงานแล้วก็อาจจะต้องดูแลเงินตรงนี้ดีเป็นพิเศษระดับนึงอาจจะแบ่งเงินเยอะหน่อยไปเก็บเป็น stable coin เพื่อที่จะไปฟาร์มหรือไปอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ถ้าส่วนตัวผมมองก็จะประมาณนี้นะครับจะมันแล้วแต่คนจริงๆมันไม่ได้มีสูตรตายตัวครับอาจจะต้องแบบคิดถึงตรงนี้ดีๆเรื่องของการบริหารความเสี่ยงค่ะโอเคนอกจากนี้ดีดี้มีคำถามเพิ่มเติมจากฝั่งดีดี้เองอันเนี้ยเข้าใจว่ามีหลายๆท่านที่มีความรู้แล้วก็มีเรียกว่าพื้นฐานที่ต่างกันแต่ว่าหลายๆคนที่ยังคงไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้า DeFi เนี่ยมันทำเงินได้ยังไงแล้วทำยังไงให้ปลอดภัยอันเนี้ยมีคำแนะนำ
อะไรเผื่อว่าดีดี้เป็นกระบอกเสียงให้หลายๆท่านที่อาจจะยังไม่ได้ส่งคำถามเข้ามาค่ะโอ้โหดีฟายคืออะไรโอ้โหคำถามนี้ยังทำเงินยังไงทำเงินยังไงทำเงินยังไงใช่ไหมอ่ะดีฟายอะไรอย่างงี้คือเรื่องทำเงินเลยแล้วกันดีฟายเนี่ยผมอยากให้มองว่ามันคือแพลตฟอร์มการเงินเนาะที่มันจำลองบริษัททางการเงินนะครับมาในอีกรูปแบบนึงที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะอย่างเช่นแบบธนาคารที่รับฝากเงินใช่ไหมแล้วเขาได้ให้ดอกเบี้ยเราอะไรเงี้ย 0.25% ต่อปีอะไรเงี้ยอันเนี้ยนะครับคอนเซ็ปต์มันเหมือนกันเลยนะครับธนาคารแบบนั้นน่ะมันได้มีขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะครับในบนโลกของDeFi นะครับซึ่งธนาคารในรูปแบบของ DeFi เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในรูปแบบของแพลตฟอร์มทางการเงินนะที่เรียกว่าอาจจะเป็นแบบlending P2P lending platform อะไรอย่างงี้นะครับที่คุณสามารถเข้าไปฝากเหรียญเข้าไปเพื่อที่จะได้ดอกเบี้ยนะครับจากการที่คุณเอาเหรียญเข้าไปปล่อยกู้ในแพลตฟอร์มเหล่านั้นได้นะซึ่งคอนเซ็ปต์ของรูปแบบการทำเงินแบบเนี้ยที่ผมบอกว่ามันคล้ายกับธนาคารเพราะอะไรเพราะว่าธนาคารเนี่ยเมื่อเราฝากเงินเข้าไปนะครับเขาก็ต้องมีการเอาเงินของเราเนี่ยไปปล่อยกู้ปล่อยสินเชื่อใช่ไหมเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยเงินกู้ตรงนั้นน่ะมาเป็นค่า operation cost ของธนาคารหรือสถาบันการเงินเหล่านั้นอันนี้ก็เหมือนกันแพลตฟอร์มบนโลก DeFi ที่เราฝากเงินเข้าไปเนี่ยอย่างเช่นพวก Compound หรือว่า Venus อะไรเงี้ยดอกเบี้ยที่เราได้เนี่ยมันไม่ใช่เสกขึ้นมาให้เราเฉยๆนะเขามีการเอาคริปโตเคอเรนซีที่เราฝากเข้าไปเนี่ยไปทำการปล่อยกู้ต่อนะครับไปมีการและการปล่อยกู้ตอนนั้นน่ะเขามีการเก็บดอกเบี้ยจากฝั่งคนกู้ยืมเนี่ยนะครับเอามาเป็นรายได้ให้กับฝั่งนักลงทุนที่ฝากสินทรัพย์เข้าไปนั่นเองนะฮะตรงนี้เนี่ยถามว่าทำไมมันถึงได้เยอะกว่าธนาคารนะครับเพราะว่ามันแตกต่างกันตรงนี้ธนาคารเนี่ยเวลาเขาได้ดอกเบี้ยเงินกู้มานะครับเขาต้องเอาไปจ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าเซิร์ฟเวอร์ค่ากระจายสาขาค่าจ้างพนักงานนะมันมีค่าใช้จ่ายเยอะแหละค่าโอเปอเรชั่นคอร์สของเขานะแต่พอมันเป็นดีฟายของเนี่ยผมพูดไปตอนต้นแล้วว่ามันไม่ใช่มนุษย์จัดการมันเป็นโคดดิ้งหรือโปรแกรมคำสั่งที่ทำงานอยู่บนบล็อกเชนนะครับพอมันเป็นโปรแกรมคำสั่งปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ลดในเรื่องของค่าจ้างพนักงานไปได้ไม่ต้องมีละนะครับค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ต้องใช้นะครับเพราะมันทำงานอยู่บนบล็อกเชนของเซิร์ฟเวอร์อีเธอเรียมหรือว่าไปในสมาร์ทเชนนะครับมันใช้คอมพิวเตอร์ของทั้งโลกนะช่วยกันประมวลผลค่ากระจายสาขาก็ไม่ต้องมีค่าเช่าพื้นที่ก็ไม่ต้องมีนะพอมันไม่มีคอสตรงนี้ที่เป็นโอเปอเรชั่นนะมันทำให้รายได้ที่จัดเก็บได้จากฝั่งของฝั่งกู้คนกู้ยืมเนี่ยนะครับเอามาแจกจ่ายให้กับฝั่งของคนปล่อยกู้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับตรงนี้ก็คือรูปแบบการทำเงินแบบคร่าวๆแหละบนโลก DeFi อันนี้คือแบบเบสิกเลยนะครับอันนี้คือแค่ระดับเบสิกนะยิ่งไปกว่านั้นมันยังมีรูปแบบของ Decentralized Exchange อีกนะที่เป็นระบบ AMM นะครับ Automatic Market Maker นะที่คุณสามารถที่จะ provide liquidity หรือว่าฝากเหรียญเข้าไปในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเพื่อให้มันเกิดสภาพคล่องแล้วคุณเนี่ยจะได้ส่วนแบ่งของค่าธรรมเนียมตรงนั้นนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับคล้ายๆกับเว็บเทรดหรือ exchange ถ้าให้เปรียบเทียบก็คงคล้ายๆกับซุปเปอร์ลิสต์ละมั้งนะฮะอย่างซุปเปอร์ลิสต์เนี่ยนะครับเขาจะทำศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนใช่ไหมเขาก็ต้องมีการเตรียมสภาพคล่องให้คนมาซื้อขายเช่นอยากจะแลกดอลลาร์เป็นเงินบาทแลกเงินบาทเป็นดอลลาร์เขาก็ต้องมีเงิน2ฝั่งให้คนมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วเขาก็เก็บค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนตรงนั้นเป็นของเขาไปแต่พอมันเป็น decentralized exchange บนโลกของ DeFi เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกมันไม่ใช่มนุษย์แล้วมันเป็นโปรแกรมคำสั่งเขาทำในรูปแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าเขาสิ่งหนึ่งที่เขาขาดคือเขาไม่มีสภาพคล่องตรงนั้นนะครับพวก decentralized exchange เนี่ยบนโลก DeFi เขาเลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยฉันคิดระบบหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า AMM ฉันจะให้คนทั้งโลกเนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับเว็บเทรดของฉันหน่อยนะครับและเมื่อมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยไอคนที่มาเพิ่มสภาพคล่องตรงนี้คุณเอาไปเลยค่าธรรมเนียมที่เก็บได้นะครับค่าธรรมเนียมที่เก็บได้เนี่ย 0.3% สมมุตินะในทุกๆ transaction นะเอาไปแจกจ่ายให้กับคนที่เข้ามาช่วยฉันเพิ่มสภาพคล่องเลยเท่ากับว่าเนี่ยพวกเว็บเทรดที่มันเป็น decentralized exchange เนี่ยเขาไม่ต้องปวดหัวเครียดเรื่องสภาพคล่องตรงนี้ละเขาไม่ต้องไปหาสภาพคล่องเองแล้วเพราะว่ามีคนทั้งโลกพร้อมที่จะช่วยเขาเพิ่มสภาพคล่องตรงจุดนี้ทำให้ปัญหาที่ exchange หรือว่าเว็บเทรดมันขาดสภาพคล่องเนี่ยมันเลยไม่ค่อยเกิดขึ้นในแพลตฟอร์ม decentralized exchange สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนี่ยมันมีคนทั่วโลกเข้ามาตรงนี้ก็เป็นรูปแบบการทำเงินในอีกรูปแบบนึงที่เกิดขึ้นในโลกของ DeFi จะเห็นว่ามันมีรูปแบบการทำเงินอีกหลายประเภทเลยแต่ว่าเอาคร่าวๆเนี่ยแค่2 อย่างเนี้ยผมว่าก็
มีช่องทางให้เราเข้าไปลงทุนได้อีกเยอะละนะครับประมาณนี้แล้วกันใช่เพราะดีที่ว่าเวลาเราพูดถึงเรื่อง decentralized finance การเงินกระจายศูนย์เนี่ยคำถามแรกที่มาและคนที่สนใจก็จะบอกว่าเราทำเงินได้ยังไงมันมาจากไหนอันนี้คุณคิมก็อธิบายค่อนข้างเห็นภาพมันก็เหมือนว่าเราทุกคนมาร่วมกันทำสถาบันทางการเงินอะไรบางอย่างที่มีสมาร์ทคอนแทรคมาอยู่ตรงกลางแล้วเนาะห้ามหนีอะไรแล้วก็ลดทั้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆน่าสนใจมากอ่ะโอเคขออนุญาตกลับไปที่เพื่อนๆตอนนี้มีคำถามเจ๋งๆมาเยอะเลยนะคะคุณลัคกี้บูถามว่าถ้าธนาคารกลางลงมาเล่น DeFi จะเป็นยังไงอ่ะอ๋อมาจริงๆ ผมเพิ่งเห็นข่าวมาข่าวนึงเหมือนกันนะเมื่อไม่นานมาเนี้ยเพิ่งเห็นข่าวมาว่าแบงก์ชาตินะออกแนวทางการใช้บล็อกเชนในการให้บริการทางการเงินนะครับโดยแนวทางการปฏิบัติเนี่ยเริ่มใช้มาตั้งแต่4มิถุนายนที่ผ่านมานี้แหละนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางธนาคารกลางเองเนี่ยถ้าชี้ชัดๆเนี่ยคือแบงก์ชาติของไทยเราเนี่ยเขาเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนตรงนี้นะครับเพราะเขารู้แหละว่า DeFi เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับจะมาเข้ามาเป็นนวัตกรรมตัวนึงที่ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมทางการเงินของประเทศไทยเนี่ยให้มันดีขึ้นได้นะฮะแต่ว่าตรงจุดเนี้ยก็ต้องเข้าไปดูรายละเอียดกันต่อนะครับว่าแนวทางตรงนี้นะเป็นการส่งเสริมในระดับไหนนะครับแล้วจะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่านะฮะตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับแต่ถ้าถามชัดๆเลยว่าธนาคารจะลงมาเล่น DeFi มั้ยผมว่าเขามาแน่นอนนะครับในอนาคตนะเราจะได้เห็นแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ CBDC นะครับที่หรือว่าไอ้สกุลเงินดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารกลางเนี่ยหรือว่าบาทดิจิตอลอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันออกมาแล้วอยู่ในระดับที่รีเทลหรือว่ารายย่อยสามารถจับจ่ายใช้สอยทรานสเฟอร์แลกเปลี่ยนกันได้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับผมว่าจุดนั้นเนี่ยเราคงจะได้เห็นแอปพลิเคชันอีกเยอะเลยนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มทางการเงินนะฮะแล้วมีเหรียญที่ออกโดยธนาคารกลางเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนก็อาจจะเป็นไปได้นะอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับครับผมอยากจะเสริมใช่ผมอยากจะเสริมเรื่องของแบบที่ต่างประเทศก็ทำเหมือนกันนะครับอย่างประเทศจีนเองเนี่ยถามว่าเขาก็ทำ CBDC ของเขาเองนะครับก็คือทำเป็นสกุลเงินหยวนดิจิตอลแล้วก็จะทำการแอดดรอปให้กับคนในประเทศนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานได้ทีเนี้ยถามว่าถ้าเราจะมีหยวนดิจิตอลหรือเราจะมีบาทดิจิตอลหรือจะมีเงินสกุลเอเชียนเคอร์เรนซีที่มันมีทุกประเทศทางแถบนี้หรือว่าจะเป็นเงินที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยส่วนหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยคือเรื่องของproperty ที่เขาเรียกว่า programmability นะครับของเงินพอเวลามันมี programmability แล้วเนี่ยคือเงินมันสามารถที่จะเข้าไปเขียนโปรแกรมได้เนี่ยยังไงมันก็ควรจะต้องเอาสมาร์ทคอนแทรคมาเพื่อทำให้ระบบเศรษฐกิจมันดีขึ้นนะครับเพราะเรามันเป็นจุดแข็งแล้วเราควรจะใช้จุดแข็งนี้นะให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าแค่ทำดิจิตอลเคอร์เรนซีขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ใช้ในรูปแบบเดิมโอนกันไปโอนกันมาอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านั้นนะครับผมคิดว่าก็ยังไงเดี๋ยวธนาคารกลางวันใดวันหนึ่งก็จะต้องเข้ามาเล่นผมยกเคสที่ผมคิดในหัวเองได้นะครับสนุกก็คือปัจจุบันเวลาเราทำ QE เนี่ยผมชอบเปรียบเทียบการทำ QE คล้ายๆกับการทำคีโมเวลาเราเป็นมะเร็งเนี่ยเราฉีดสารเคมีเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันเป็นการโปรยสารเคมีเข้าไปทั่วเซลล์ดีเซลล์ไม่ดีมันโดนหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามี DeFi หรือเรามี programmability เนี่ยแล้วเรามี digital currency เนี่ยเราสามารถธนาคารกลางเนี่ยอาจจะทำเขาเรียกว่า targeted QE แล้วว่าเขาเรียกว่า focus QE ได้ว่าเรารู้แล้วแหละว่าในระบบเศรษฐกิจเราเนี่ยชุมชนเนี้ยขาดสภาพคล่องเราไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องเอาเงินไปโปรยให้กับทั้งประเทศเราแค่แก้จุดนี้ก่อนเพราะเรารู้ว่าถ้าเราแก้จุดนี้มันจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับแล้วเราอาจจะใส่เงื่อนไขเข้าไปในสมาร์ทคอนแทรคว่าหลังจากที่ผมโอนเงินให้คุณแล้วคุณห้ามเอาเงินนั้นไปเก็งกำไรคุณอาจจะต้องเอาเงินนั้นไปซื้ออะไรบางอย่างเพื่อล็อกว่าคุณจะต้องทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ไวท์ลิสต์อะไรแบล็คลิสต์อะไรแต่นี่คือมันอาจจะไปพูดไปเขาเรียกว่าจิตวิญญาณของ DeFi คือไลท์คนควบคุมไลท์ขอบเขตทุกอย่างแต่ผมมองว่าสุดท้ายแล้วถ้าธนาคารกลางจะมาเล่นเนี่ยมันจะต้องมีไฮบริดเวอร์ชันมันคงไม่เปิดเสรีจนถึงขั้นว่า
ครจะเขียนโปรแกรมทำอะไรอย่างนี้มันก็คงไม่ได้นะครับแต่ผมมองเห็นโลกที่เอาสองอย่างมาเชื่อมกันนะครับเอาเงิน BTC ไปใช้ควบคู่กับเหรียญอีเธเรียมแล้วเอาอะไรบางอย่างคือข้ามไปข้ามมาได้นะครับเป็นอนาคตที่ผมคิดว่าสนุกถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำได้เร็วนะครับถ้าเราทำได้ช้าก็อาจจะต้องไป import stablecoin ของประเทศอื่นมาใช้แล้วผมถามตรงว่าทุกวันนี้เราใช้ USDT กันถามว่าเราอยากจะถือ USDT จริงๆหรือเปล่าส่วนตัวผมก็ไม่ได้อยากจะถือนะแต่ถ้าเกิดผมเลือกได้ผมก็มีสกุลหลายสกุลที่ผมคิดว่าผมอยากถือมากกว่า USD แต่ว่าแค่เราไม่มีทางเลือกที่มันเอามันไปที่แบบเป็น programmable version ของเหรียญนั้นโอเคน่าสนใจมากถ้างั้นอันนี้ถามต่อเพราะว่ามีคุณเจริญกิจตาพิพงคือตาพิพงนะคะอันนี้ถามบิทาซ่าค่ะมีแผนจะทำให้สามารถเชื่อมต่อบิทาซ่าโดยตรงไปยัง DeFi ต่างๆไปยังเกมต่างๆโดยผ่านบิทาซ่า Wallet แบบ One Stop Service ไหมครับเป็นคำถามที่ดีมีครับก็อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องการสร้าง Super Highway เชื่อมทุกเชนเราเริ่มจากBinance Smart Chain ก็จริงแต่ว่าเราคงไม่ได้จบที่นี่นะครับในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีการเชื่อมไปที่เชนอื่นๆอีกหน่อยอาจจะเชื่อมไปที่โรนินโดยตรงเลยก็ได้นะมันทำได้หลายวิธีนะครับแต่ว่าอาจจะต้องค่อยๆพัฒนาไปเพราะทางเราก็เร่งทำเอาที่แบบเป็นจุดที่ทุกคนรีเควสต์มาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆต่อยอดไปแต่ผมเชื่อว่าอนาคตคือเราคงต้องไปทางนั้นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้ายูเซอร์เนี่ยเขามีประสบการณ์ที่ดีเขากดปุ่มไม่กี่ปุ่มแล้วเงินมันโฟลว์ทุกอย่างภายในเป็น one stop service เลยเนี่ยมันจะทำให้อุตสาหกรรมนี้มันเกิดแล้วมีคนใช้งานมากขึ้นซึ่งก็เป็นผลดีต่อพวกเราทุกคนเลยครับดีค่ะน่าสนใจแหมอยากให้อนาคตมาถึงเร็วๆเนาะให้บอกว่ามันมีความคล่องแคล่วอะไรต่างๆนานาโอเคมีคุณโชโกมินโบฟิชถามว่าเราสามารถตรวจสอบสมาร์ทคอนแทรคของ DeFi ได้ยังไงคะต้องเข้าไปที่ไหนและอ่านอย่างไรถามคุณคิมละกันในมุมของผู้ใช้งานโดยทั่วไปนะครับคุณสามารถเข้าไปตรวจสอบอาจจะเบื้องต้นนะก็อาจจะผ่านพวกEtherScan นะครับหรือว่า BSC Scan นะขึ้นอยู่ว่ามันเป็นบล็อกเชนประเภทไหนนะครับโดยในทุกการที่เราทำ transaction เช่นเราฝากเหรียญเข้าไปเนี่ยนะครับเราสามารถกดดูในพวกEtherScan หรือว่า BSC Scan ได้นะครับว่าเราเนี่ยฝากเหรียญไปที่คอนแทคอะไรนะครับแล้วเราสามารถกดเข้าไปเช็คต่อได้ว่าคอนแทคนั้นทำงานอย่างไรนะครับมันจะมีการประกาศโค้ดให้เราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องอาศัยความรู้พื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมนิดนึงถ้าเกิดคุณจะอ่านให้เข้าใจเนาะซึ่งภาษาที่เขานิยมนะครับหลักๆตอนนี้บนโลกของDeFi เนี่ยจะเป็น Solidity นะครับเพราะว่ามันสามารถใช้พัฒนาแอปพลิเคชันนะบน Ethereum แล้วก็บน Binance Smart Chain ได้ทั้ง2เชนเลยนะครับก็เลยได้รับความนิยมสูงสุดนะอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับแต่ว่าก็ต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านโคดดิ้งก่อนนะครับถึงจะอ่านเป็นนะครับถ้ามีลูกต้องส่งเรียนภาษาโคดดิ้งแล้วนะภาษาที่2ไม่พอต้องเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยเพราะว่าถ้าดูไปตามกระแสปัจจุบันมันยังขนาดนี้เลยอะลองมองคิดว่าอีก 20-30 ปีจากนี้เนี่ยโอ้โหน่าตื่นเต้นมากมันเหมือนค่าตัวเดฟเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะจริงๆอ่ะค่าตัวนักพัฒนาสายบล็อกเชนเนี่ยโอ้โหแพงมากนะครับแพงมากจริงๆในวงการนี่ผมเห็นหลายคนเนี่ยเงินเดือนนี่บางคนก็ล่อไปหลักแสนเลยนะครับค่ะก็เรียกว่ามาสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเตรียมรออนาคตก็ต้องลงทุนกันหน่อยแล้วเนาะอ่ะโอเคคำถามต่อมานะคะคุณพรวิรุณบุญยวรรณอยากถามศาสดาคิมเหตุผลหลักที่ทำให้ DeFi ฐานไม่แข็งแรงโอ้ DeFi ไทยฐานไม่แข็งแรงไม่แน่ใจว่าคืออย่างนี้ผมเข้าใจว่าเขาพูดถึงโปรเจกต์ DeFi หลายๆตัวที่นักพัฒนาเป็นคนไทยนะครับแล้วคำว่าไม่แข็งแรงเนี่ยอาจจะพูดถึงราคาไม่แข็งแรงถ้าให้ชี้ชัดๆนะน่าจะพูดถึงราคาไม่แข็งแรงซะมากกว่านะครับหลายๆตัวเนี่ยไม่พูดชื่อแล้วกันแต่ว่าเราก็จะเห็นว่านะครับราคามันไม่ได้แบบสะท้อนกับโปรดักต์มาก
นะครับแม้ว่าโปรจักต์จะทำออกมาเสถียรแล้วดีก็ตามนะครับแต่ว่าราคาก็สามารถไหลลงได้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าDeFi แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ของคนไทยนะครับมันมีของต่างประเทศด้วยนะครับต้องเรียกได้ว่าสเกลของแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้มันเป็นสเกลของระดับ global หรือระดับโลกนะคือมันแข่งกันทั้งโลกนะดังนั้นเนี่ยถ้า product DeFi ตัวไหนมันดีมันทำผลตอบแทนได้มากหรือว่ามีความปลอดภัยสูงเนี่ยคนก็พร้อมที่จะย้ายไปใช้งานได้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะสะท้อนไปถึงเหรียญหรือว่าโทเค็นของแพลตฟอร์มเหล่านั้นให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นเนาะก็เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ผมจะพยายามจะบอกนะครับว่าDeFi ไทยหลายๆตัวนะครับไม่ใช่ฐานมันไม่ได้แข็งแรงอะไรนะเพียงแต่ว่าเขาจะต้องมีการแข่งขันนะครับกับแพลตฟอร์ม DeFi ในระดับโลกเนี่ยหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยด้วยนะซึ่งก็มันไม่สามารถที่จะผูกมัดได้ว่าคนไทยจะต้องใช้แค่ของไทยนะเพราะโลกของ DeFi มันเป็นโลกที่ไร้พรมแดนถ้าแพลตฟอร์มไหนมันดีคนก็พร้อมจะย้ายไปอยู่แล้วนั้นดังนั้นนะหน้าที่ของเดฟไทยหรือว่านักพัฒนาบล็อกเชนของไทยนะครับคือคุณจะต้องคิดอะไรที่มันแตกต่างนะครับที่มันยูนิคแล้วก็เป็นสิ่งใหม่ๆให้ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย DeFi หลายๆตัวเท่าที่ผมสังเกตเนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการ copy นะ fork code มานะจากแพลตฟอร์มก่อนหน้าอื่นๆนะเพราะโลกของ DeFi เนี่ยมันเป็น open source มัน copy กันง่ายแล้วพอมัน copy กันง่ายมันก็สร้างขึ้นมาได้ง่ายมากนะครับทำแป๊บเดียววัน2วันก็ผุดขึ้นมาหลายแพลตฟอร์มแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดคุณไม่มีอะไรที่มันแตกต่างจากออริจินอลมากนะครับหรือว่าไม่ได้แตกต่างจากเจ้าอื่นมากๆเนี่ยคนก็คงไม่ได้อยู่กับคุณนานนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่หากคอโปรดักต์ของคุณมีสิ่งที่มันก๊อปปี้ไม่ได้หรือมันมีสิ่งที่แตกต่างจากชาวบ้านจริงๆอ่ะนะครับคนก็พร้อมที่จะใช้งานนะถ้ามันมีจุดที่ควรใช้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการแข่งขันแล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่แนวคิดของนักพัฒนาของแต่ละแพลตฟอร์มแล้วนะครับว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าแหละว่าจริงๆคนไทยนะเอาจริงนะเก่งมากนะครับเก่งไม่แพ้ต่างประเทศไม่แพ้ต่างชาติหรอกแล้วก็หลายๆโปรเจกต์นะถ้าให้ผมพูดชื่อเนี่ยก็คือรู้เลยว่าเป็นของคนไทยนะแต่ผมก็คงไม่ขอเอ่ยนะครับแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่มีแบบ TVL ในระดับแบบสูงมากนะฮะเป็นร้อยล้านพันล้านดอลลาร์ก็มีนะครับไม่ใช่เล่นๆนะคนไทยเราเก่งมากจริงๆนะครับคุณอามมีอะไรจะเสริมเรื่องนี้ไหมคะครับผมว่าแบบภาพรวมน่าจะเป็นเรื่องของอาจจะไม่ใช่แค่ของ DeFi ไทยแล้วกันผมอาจจะพูดกว้างๆว่า DeFi ที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าฐานมันจะแข็งแรงเนี่ยมันจะต้องมีจุดประสงค์อย่างที่คุณกิมพูดเลยต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนคุณกำลังทำอะไรอยู่มันจะเป็นเรื่องใหม่หรือเปล่านะครับแล้วทำไมคนถึงต้องเอาเงินมาฝากแล้วมันได้อะไรมันต้องตอบคำถามพวกนี้ได้คืออย่างที่ผมยกตัวอย่างคอมพาวไปก่อนหน้านี้ผมชอบตัวอย่างคอมพาวเพราะว่าเอาดูง่ายๆมันคือโลกของเราเนี่ยมันคือตลาดเสรีนะครับ demand supply ถ้าเกิดว่ามีคนปล่อยกู้เยอะแล้วมีคนกู้น้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดอกเบี้ยในการกู้ก็จะต่ำนะครับผู้บริโภคก็สามารถกู้ได้ในเรทที่ต่ำกว่าเมื่อไปกู้จากที่อื่นเพราะฉะนั้นคอมพาวเขาถึงมีโจทย์ว่าจะทำยังไงให้คนเอาเงินมาฝากให้เยอะที่สุดให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยเขาไม่สามารถเอาเงินของบริษัทเขาเองไปฝากได้เป็นพันล้านเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้กับบริษัทได้ทุนยังไงมันก็ไม่ถึงนะครับแต่ทีนี้เราบอกว่าเราเห็นทุนในโลกคริปโตเนี่ยมันมีเงินกระจัดกระจายอยู่ทุกที่เนี่ยเป็นหลักล้านล้านเหรียญเราจะทำยังไงให้เงินเหล่านี้มันไหลเข้ามาอยู่ที่มันเกิดผลตอบแทนให้กับทุกฝ่ายอันนี้คือถึงเป็นโจทย์ที่ว่าเราถึงทำฟาร์มได้เพราะว่าฟาร์มคือการเอาเงินไปฝากแล้วคุณให้ผลตอบแทนโดยการกินโทเค็นให้กับคนที่ทำให้แพลตฟอร์มของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จคุณให้โทเค็นเข้าไปมันก็เลยทำให้คอมพาวเนี่ยคนไปกู้ที่คอมพาวเนี่ยกู้ได้โดยเรทในอัตราที่ถูกเมื่อเทียบกับไปกู้ที่อื่นนะครับอันนี้คือฝั่งเลนดิ้งถ้าเป็นฝั่งAMM เนี่ยอย่าง Curve Finance เนี่ยเอาง่ายๆเลยทุกวันนี้เวลาเรามี stablecoin USDT เราจะไปแลก USDT เปลี่ยนไปเป็น USDC เนี่ยเราก่อนหน้าที่จะมีเคิร์ฟเนี่ยเราต้องไปที่ exchange นะครับแล้วเราต้องโอนเงินเข้าไปแล้วก็ไปเทรด exchange ก็จะคิดค่าธรรมเนียมเรานะครับแล้วตลาดเนี่ยสภาพคล่องก็ขึ้นอยู่กับ market maker ถ้า market maker เนี่ยแข็งแกร่งเราสามารถที่จะไปแลกที1ล้านเหรียญ10ล้านเหรียญได้มันก็ไม่มีปัญหาแต่ประเด็นก็คือ
มันก็ต้องไปพึ่งพา market maker อยู่ดีมันก็จะมีสเปรดทาง curve เนี่ยเขาก็เลยมีจุดที่เขาบอกว่าจะทำยังไงให้คนเอา stable coin มาฝากแล้วจุดที่มันเป็นจุดเขาเรียกว่า critical point หรือ inflection point ที่ว่าเมื่อ TVL หรือเมื่อจำนวนเงินน่ะมันใส่เข้ามาในนี้มากไปกว่าสมมติว่า 1,000 ล้านเหรียญแล้วเนี่ยการที่คุณจะแลกระหว่าง USDT ไป USDC ที่ไซส์ระดับ10ล้านเหรียญเนี่ยมันจะถูกอ่ะคุณไปทำที่ exchange ละแปลว่าคุณก็จะมีความสามารถในการแข่งขันละเมื่อถึงจุดนั้นปุ๊บไม่มีเหตุผลอื่นละที่จะไปเทรดที่อื่นนอกจากที่นี่ที่เดียวนะครับคำถามพวกนี้ผมว่ามันเป็นคำถามที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยตั้งแต่ว่าเวลาเอาเงินไปฝากอาจจะแค่คิดว่าโอเคที่นี่ให้ผลตอบแทนเท่านี้ก็เลยไปแต่ไม่ได้ดูว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์นั้นเนี่ยมันเป็นแค่ก๊อปเพสแล้วก็พิมพ์เหรียญอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้มีจุดประสงค์ไม่ได้ดูถึงเหตุจูงใจหรือไม่ได้ดูถึงเขาเรียกว่าโปรเจกต์จริงๆว่าเขาทำไปเพื่ออะไรเราฝากเงินไปเพื่ออะไรจริงๆกันแน่นะครับเลยทำให้ฟาร์มมันตายเรื่อยๆเพราะว่าคือคุณเอาเงินไปฝากคุณฟาร์มคุณก็ดำฟาร์มมันก็ตายพอฟาร์มมันล้มคุณก็ต้องหาที่อื่นไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ไม่ยั่งยืนส่วนตัวถ้าจะทำให้ฐานมันแข็งแกร่งเนี่ยมันต้องมีฐานที่มั่นคงมันต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนมี TVL ไปเนี่ยเกิด capital efficiency ระดับเท่าไหร่คุณต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับมันต้องตอบข้อพวกนี้ได้ครับน่าสนใจมากน่าสนใจมากจริงๆดีมากเลยเพราะดีดี้คิดว่าวันนี้เราได้มุมมองจากฝั่งทั้งคุณอาร์ตแล้วก็คุณคิมซึ่งดีดี้คิดว่าน่าจะมีknowledge หรือว่าเรียกว่าความเชี่ยวชาญที่แต่ละคนก็มีใน area ของตัวเองเนี่ยน่าสนใจมากทีนี้มีคนถามเพิ่มเมื่อกี้เห็นคุณคิมคุณนินจาฮัตตริกลับมาแล้วนะคะถามว่าคุณคิมพูดถึงการ farm stable coin เนี่ยพอดีเห็นข่าว USDT มีปัญหาเรื่องโดนตรวจสอบคิดว่าจะมีโอกาสส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อวงการ DeFi ไหมคะคุณคิม โอ้ย USDT เนี่ยมันโดนข่าวตรวจสอบมาไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับผมเบื่อมากเลยคือมันพวกนี้เอาจริงจ่ายก็จบนะครับไม่มีอะไรหรอกนะข่าวพวกนี้ USDT โดนหลายเรื่องแต่ว่ามันก็ผ่านมาได้ตลอดนะครับผมเชื่อว่าครั้งเนี้ยก็คงไม่ต่างกันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอันนี้คือส่วนตัวนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ก็ถ้าให้แนะนำต่อก็คือในฐานะนักลงทุนคุณก็ควรจะ diversify port หรือว่ากระจายความเสี่ยงพอร์ตของคุณนะครับการที่คุณจะเก็บ stable coin คุณก็ไม่ควรจะเก็บแค่เป็นเหรียญ USDT อย่างเดียวเพราะว่าเหรียญ stable coin โลกคริปโตมันมีเยอะนะ USDC BUSD DAI ต่างๆเยอะแยะมากนะครับเป็นทางเลือกนะคุณก็กระจายไปสินะครับถ้าไม่เชื่อมั่นใน USDT ก็อาจจะไปทางเหรียญอื่นๆก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ทางฟาร์มได้เหมือนกันนะครับต่อมาเรื่อง stable coin ในโลก DeFi น่าสนใจมากโอเคต่อมาคุณชัยกมลนะคะถามว่าคิดยังไงกับในอนาคตที่ว่าคนจะเชื่อถือโค้ด smart contract มากกว่าตัวกลางถามคุณอาร์ตก่อนละกันทุกวันนี้ผมก็เชื่อ smart contract มากกว่าตัวกลางอย่างผมเอง Yeah. ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่น่าเชื่อถือนะแต่ว่าเพราะว่าโค้ดเนี่ยมันเรียบง่ายกว่านะครับคือมันตรงไปตรงมามันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะเขียนมายังไงก็เป็นอย่างนั้นแต่สิ่งนึงที่ต้องระวังนะครับก็คือโค้ดมันไม่ได้เขียนง่ายนะครับเราตั้งใจจะเขียนให้มันไปทางนึงเนี่ยแต่สุดท้ายถ้าเราเขียนมันไม่ดีขึ้นมาเนี่ยถ้ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นถ้าไม่มีคนกลางก็ไม่สามารถที่จะรีเวิร์สไอ้ตรงนั้นได้นะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่คนเขาดีเบตกันในโลกคริปโตมานานนะครับผมยกตัวอย่างอย่างอีเธเรียมมันเคยเจอปัญหาเรื่องดาวแฮกขึ้นมาเนี่ยตอนสมัยก่อนเนี่ยมันเลยทำให้คือต้องเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นอะเงินส่วนใหญ่คือมันไม่ได้มีโปรเจกต์เยอะบนโลกอีเธเรียมแต่มันมีโปรเจกต์ที่ชื่อว่าไอ้ดาวเนี่ยคือ decentralized autonomous organization ที่มันเป็นระดมทุนจากคนเยอะแล้วพอเรามันคนก็เชื่อโค้ดก็โค้ดมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เอาเงินฝากเข้าไปสุดท้ายพอเวลามันโดนแฮกใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นว่าเงินมันก็หลายคนก็ขาดทุนสิ่งที่เขาแก้ปัญหากันก็ทำให้ชุมชนตอนนั้นแบ่งเป็นสองค่ายเลยค่ายหนึ่งบอกว่าโค้ดคือศาสนาคุณจะมาแก้ไม่ได้คุณจะมาเอาเงินที่ถูกแฮกไปอะย้อนกลับได้ยังไงอีกค่ายหนึ่งก็บอกว่าเราไม่ได้ออกแบบโค้ดมาเพื่อที่จะให้คุณมาขโมยเงินเราซะหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกที่จะฟอกตัวเองออกมานะครับในวันนั้นเนี่ย
อีเธเรียมเลยแบ่งออกเป็น2เชนเชนที่1คืออีเธเรียมปกติที่ฟอกตัวเองออกมาแล้วบอกว่าแก้ไอ้ที่ถูกแฮกกับอีเธเรียมคลาสสิกที่บอกว่าโค้ดคือศาสนาไม่ควรจะไปแตะมันเลยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เกิดให้มันเกิดไปทุกวันนี้ก็ยังมีดีเบตอยู่นะครับยังไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดแต่แค่คิดว่าคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อจริงๆไม่สำคัญเพราะว่าคุณมีทางเลือกนะครับคุณเลือกที่จะเชื่อคุณก็สามารถไปเลือกเชื่อในชุมชนที่เขาคิดแบบนี้ได้คุณเลือกที่จะไม่เชื่อคุณอาจจะแบบเซ็นทรัลไลซ์หน่อยไปเชื่ออีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นความสวยงามของโลกบล็อกเชนที่ผมมองว่าทุกคนมีทางเลือกครับคุณคิมว่าไงบ้างครับเห็นด้วยครับก็ตามนั้นเลยนะครับไม่มีอะไรเสริมพูดได้ดีแล้วครับโอเคก็ตอนนี้จริงๆคำถามเราเริ่มจะตอบเกือบครบหมดแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีใครที่ยังค้างคาใจอะไรอยู่รีบส่งมาได้อ่ะระหว่างนี้ขายของนิดเสื้อยืดของเราเผื่อยังใครไม่มีใครยังไม่มีต้องมีนะอันนี้แบบว่าไอเทมจำเป็นมากส่วนฮูดดี้ของเราก็ตอนนี้ยังไม่ได้ส่งให้คุณคิมเลยเดี๋ยวดิดี้ส่งตามไปให้โอ้สวยครับขอบคุณครับสวยงามเหมาะสำหรับสายคริปโตอย่างเราแล้วทุกคนเราต้องใส่ฮูดดี้ถึงจะเป็นคริปโตสีเขียวๆด้วยมาการโอเคอ๋ออันนี้คือชื่อโปรไฟล์เขาเหรอคุณข้าชอบกินฟัวกราการฟาร์มบน DeFi ผ่านสมาร์ทคอนแทรคถ้าเจ้าของ DeFi ไม่ทำตามโค้ดแล้วปิดแพลตฟอร์มเอาเงินไปหมดนี่อันนี้ทำได้ไหมครับเล่าให้ฟังก็ได้ผมเคยเจอเคสแบบนี้อยู่เจ้าของแพลตฟอร์มปิดเว็บทิ้งไปเลยนะเคยผู้ชื่อก็ได้ตอนเดือนสิงหาคมนะครับปีที่แล้วปี63นะผมไปเล่นแพลตฟอร์มสายซิ่งตัวหนึ่งชื่อว่า asuka.finance นะครับซึ่งก่อนผมจะเข้าไปซิ่งนะผมก็เห็นแล้วว่าโค้ดมันปลอดภัยนะก็คือให้น้องในทีมที่เป็นเดฟช่วยเช็คแหละโค้ดปลอดภัยเจ้าของถอนเงินเราไม่ได้โอเคลุยนะผมก็ฝากเงินเข้าไปเลยนะครับเยอะมากนะฮะเยอะมากค่าเทอมลูกประมาณ10ปีได้นะครับโรงเรียนแบบดังด้วยก็ใส่ไปเยอะมากนะครับปรากฏว่าฟาร์มไม่ได้ประมาณ2วันเว็บมันก็ปิดนะเข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้ทำยังไงนะครับนี่คือข้อดีของโลกดีไฟนะฮะเนื่องจากว่าเราเช็คก่อนแล้วอันนี้ย้ำนะว่าเราเช็คก่อนแล้วนะว่าโค้ดมันปลอดภัยมันถอนเงินเราไม่ได้นะครับผมก็ก็ยิงคำสั่งนะครับถอนนะครับยิงคำสั่งถอนผ่าน My Ether Wallet นะครับก็เลยถอนเงินออกมาได้หมดนะทุกบาททุกสตางค์นะเจ้าของแพลตฟอร์มเอาเงินเราไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นเคสหนึ่งที่ผมชอบเล่าให้หลายคนฟังนะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดโค้ดมันทำงานอย่างถูกต้องนะฮะอย่างปลอดภัยมันก็จะเป็นเช่นนั้นเสมอแม้แต่เจ้าของแพลตฟอร์มก็เอาเงินเราไปไม่ได้แต่ไอ้ที่มันเป็นข่าวว่าโดนแฮกนะครับเพราะว่าโค้ดมันเขียนเอาไว้ว่ามันเอาเงินเราไปได้ไงแล้วบางทีเราเช็คไม่ดีไงใช่ไหมมันก็มีสิทธิ์ที่เราจะพลาดได้เหมือนกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโค้ดเลยดังนั้นเนี่ยโลกของ DeFi นะโค้ดอีสรอโค้ดมันคือกฎมันคือทุกสิ่งนะครับใครก็แก้ไขมันไม่ได้นะแม้แต่เจ้าของแพลตฟอร์มก็ตามนะครับประมาณนี้สรุปก็คือได้กลับมาใช่ไหมเนี่ยได้กลับมาครับเงินฝากที่ผมฝากไปนะในไอ้อสุกัดแฟนได้ถอนมาหมดเลยย้อนไปดูข่าวก็ได้ลองไปพิมพ์เสิร์ชใน Google น่าจะเจอข่าวแพลตฟอร์มตัวนี้อยู่นะครับประมาณสิงหาคมปีที่แล้วนะครับแต่มันผ่านไปแล้วนะไม่แนะนำให้ใครทำแบบนี้นะใครจะเล่นสายซิ่งอะไรแบบนี้คุณต้องเข้าใจเรื่องโค้ดสมาร์ทคอนแทคความปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยไม่งั้นคุณสามารถสูญเสียเงินต้นได้เลยนะฮะอันนี้ต้องระวังมากๆเสี่ยงมากๆนะครับไม่แนะนำดีที่ว่าเนื่องจากมันเป็นเรื่องใหม่ดังนั้นเนี่ยการที่จะวิ่งตามอะไรที่มันแบบว่า high risk หรือความเสี่ยงสูงบางคนก็บอกว่าอาจพร้อมเจอความเสี่ยงเพื่อให้ได้กำไรเยอะๆ high risk high return แต่ว่าคำว่า risk เนี่ยต้องทำตัวหนาใหญ่ๆเลยอะว่าถ้าไม่ได้โชคดีเหมือนคุณคิมไม่ได้เงินกลับมาแล้วถ้าเกิดว่ามันเงินเยอะขนาดนั้นเนี่ยคือจะมาคิดถึงแต่เรื่องกำไรอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ไงมันต้องคิดว่าเนี่ยมันคือเงินที่เราสามารถถ้าเกิดว่าสูญเสียไปแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไหมหรืออะไรยังไงไม่สูญเสียจะดีกว่าอินเทอร์เน็ตนี่บอกว่าเงินในอินเทอร์เน็ตจะไปตามยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณอาร์มีอะไรจะเสริมไหมคะเรื่องตรงนี้ก็จริงๆก็เมื่อกี้ก็พูดจนเห็นภาพเลยนะครับคื
สมาร์ทคอนแทรคเนี่ยมันก็ดีเซ็นทรัลไลซ์ของมันแต่ว่าไอ้เว็บไซต์ที่มันไปโฮสต์เนี่ย UI ไอ้ตัวเลเยอร์ทุกอย่างที่เราล็อกอินเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นสุดท้ายเจ้าของเขาก็เป็นเขาสามารถปิดได้นะครับแต่ถ้าโค้ดมันดีอยู่แล้วมันเขียนไว้ดีอยู่แล้วแล้วมันไปทำอะไรมากไม่ได้ถ้าเราไปอินเทอร์เฟซกับสมาร์ทคอนแทรคโดยตรงโดยที่ไม่ผ่านเว็บไซต์ได้เนี่ยมันก็จะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าก็ไม่ใช่ทุกคนทำเป็นนะครับก็แล้วถ้าเกิดทำช้าเกินไปน่าจะมีไทม์ล็อกถูกไหมครับแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใช่เราไม่สามารถที่จะไปเข้าเขียนโค้ดเข้าไปดูดเงินของเราออกมาได้สมมติว่าภายใน24ชั่วโมงเงินนั้นเขาก็อาจจะเอาไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนั้นก็น่าจะหนีตายผมก็เข้าใจเลยว่ามันคงน่าจะลุ้นมากครับก็ประมาณนี้ครับผมคิดว่าอย่างเนี้ยตอนนี้มันก็จะมีคนพูดหลายเรื่องอย่าง Uniswap ใช่ไหมครับตอนนี้มาทำ UI ด้านหน้าที่white list แล้วก็black list บางเหรียญที่ไม่ให้ซื้อขายบนหน้าเว็บคนก็ออกมาบอกว่า Uniswap centralized อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆต้องแยก2 ส่วนนะครับก็คือเว็บไซต์ Uniswap เนี่ยมันก็เป็นเว็บไซต์แต่ smart contract ก็ส่วน smart contract ถ้าเกิดว่าวันนี้ ผมจะเป็น anonymous dev ผมแบบทำตัวเองว่าเนี่ยผมเอาโค้ดของ Uniswap เดิมมาแล้วผมสร้างเว็บไซต์ใหม่แล้วผมเป็น anonymous เลยแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ไม่มี black list มันก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นโลก DeFi มันก็สวยงามตรงนี้แหละแล้วตรงที่ว่าโค้ดมันก็คือโค้ดนะครับใครจะทำอะไรอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันก็เป็นแค่อีกหนึ่งเลเวลที่แค่มาบังหน้านะอืมน่าสนใจมากก็จริงๆวันนี้ได้ข้อมูลเรื่องราวต่างๆในโลกการเงินกระจายศูนย์ที่น่าสนใจมากแล้วจริงๆมันก็เรียกว่าก็เป็นเทรนด์ที่ก็ไม่ได้ใหม่แล้วเนาะอยู่กับเรามาสักพักนึงแต่ว่าหลายๆกับหลายๆท่านเนี่ยมันใหม่ตรงที่ว่ามันมีโปรเจกต์อะไรเข้ามาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาข้อมูลแล้วก็วิ่งตามดูถึงเรื่องคนสร้างดูถึงเรื่องโค้ดดูถึงเรื่องอะไรต่างๆนานา TVL อะไรต่างๆนานาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะก็ยังไงทุกคนก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนก็ควรจะต้องหาข้อมูลนะคะว่าแต่ละเหรียญเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะคะก็สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็ยังถามคำถามไม่ทันยังไงจริงๆมาคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวทั้งคุณอาร์ตและคุณคิมก็อาจจะแวะมาช่วยกันตอบนะคะสำหรับท่านที่พลาดตอนแรกที่เราพูดถึงเรื่องการเปิดวอลเล็ตนะคะเหรียญ BNB ซึ่งเพิ่งลิสต์ไปที่ Bitasa เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตอนแรกเราเริ่มเปิดซื้อขายนะคะแต่ว่าตอนนี้เราสามารถเปิดให้โอนข้ามไปยัง BEP 20ได้แล้วหรือ Binance Smart Chain นั่นเองแล้วก็หลังจากนี้เราจะมีการเปิดเหรียญอื่นๆที่ทุกคนถามหาสายฟาร์มสายชาวนาทั้งหลาย BUSD USDT แล้วก็ Pancake Swap นะคะกำลังจะค่อยๆทยอยตามกันมาเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยสะดวกขึ้นแล้วก็การโอนแต่ละครั้งมันถูกลงก็คิดว่าน่าจะถูกใจเหล่าแฟนคลับของคุณคิม DeFi Daddy นะคะก็ขอบคุณมากเลยที่วันนี้มานั่งคุยกับเรานะคะก็ดีใจทุกครั้งที่ได้เจอคุณคิมคุยสนุกทุกครั้งแล้วก็ที่สามารถเข้าใจง่ายมากจริงๆยังไงใครยังติดค้างอะไรอยู่นะคะติดตามไปที่เพจคุณคิมก็คือคิม DeFi Daddy นะคะดีดีก็แซวว่าจริงๆต้องถ่ายรูปน้องใหม่แล้วเพราะตอนนี้น้องน่าจะโตแล้วเพราะว่าในรูปยังตัวเล็กอยู่เลยก็แซวว่าโอ้โหพอโตมาพบว่าดังแล้วมีชื่อเสียงรูปไปอยู่ทุกที่ก็ขอบคุณมากเลยนะคะทั้งคุณคิมแล้วก็คุณอาร์ตนะคะยังไงเพื่อนๆติดตาม Vitasa ได้ที่นี่ที่เดิมมีคนบอกว่าชอบเสื้อดีๆอันนี้ต้องไปขอคุณคิมหรือว่ารอไปที่ Blockchain Thailand Genesis ปีนี้ขายของล่วงหน้าใช่แล้วก็รอติดตามจับมือร่วมกันเหมือนเดิมแน่นอนนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะยังไงวันนี้วันหยุดก็ทุกคนเทคแคร์นะคะพรุ่งนี้กลับไปทำงานเหมือนเดิมโอเคยังไงมีอะไรเดี๋ยวเราเจอกันในกรุ๊ปแชทไม่ว่าจะเป็น LINE Open Chat แล้วก็ Facebook ต่างๆเหมือนเดิมนะคะดีดีแล้วก็คุณอาร์แล้วก็คุณคิมลาไปก่อนเท่านี้นะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ